สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Morning Nation เช้านี้ที่ Nation ค่ะวันนี้วันอังคารที่2กรกฎาคม2567อยู่กับเรา2คนเช่นเคยนะคะดิฉันอรการเจวเกียรติค่ะและผมพี่ภูพุ่มแก้วกล้านะครับอังคารแรกของเดือนกรกฎาคมยังคงเป็นเรื่องราวข่าวสารมากมายที่ต้องตามกันต่อโดยเฉพาะประเด็นร้อนๆทางการเมืองหลายคนบอกว่าเรื่องของสว.เอ๊ะยังไงต่อเพราะคนร้องกันเยอะทั้งไปร้องที่กกต.ทั้งไปร้องที่ศาลเองหลายคนบอกเอ๊ะจะถึงขั้นล้มเลยไหมหรือเลื่อนแค่ประกาศแล้วสุดท้ายลุยต่อแล้วตามสอยทีหลังแต่ตอนนี้คนร้องเยอะเหลือเกินไม่ใช่แค่สว.ด้วยคือถ้าสว.เนี่ยต้องบอกว่าตอนแรกเราคิดว่ากกต.เนี่ยจะประกาศผลวันที่3ก็คือวันพรุ่งนี้ใช่ไหมคะแต่พอมีคนมาร้องเยอะอย่างที่บอกว่ากกต.เนี่ยหัวกระไดไม่แห้งเลยคนมาหาเพียบเลยเนี่ยนะคะปรากฏว่าที่คุณพี่ภูมิบอกว่าสว.จะล้มหรือเปล่าอาจจะล้มทั้งกระดานเลยไหมแต่กลายเป็นว่าศึกเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมธานีที่ได้ลุงชาญใจดีลุงชาญพงเพชรชนะเข้ามาแล้วด้วยนะเฉียดฉิวมากแค่ 1,800 คะแนนก็ส่อแววไม่รู้ว่าก็จะสะดุดหรือเปล่าเหมือนกันเพราะปรากฏว่าลุงชาญผู้ชนะเอามีคดีค้างเก่าในปปช.ที่ถูกชี้มูลปปช.ชี้มูลไปแล้วค่ะศาลรับฟ้องไปแล้วเดี๋ยวต้องรอดูเพราะว่าถ้าตามหลักกฎหมายเมื่อวานนี้ก็มีการชี้แจงออกมาว่าอาจจะนะครับไม่ถึงขั้นหลุดจากตำแหน่งแต่หยุดปฏิบัติหน้าที่น่าจะหยุดปฏิบัติหน้าที่ค่อนข้างชัดเจนแน่นอนเราพยายามจะติดต่อไปคุยกับคุณชาญอีกรอบนึงแต่ว่าปรากฏว่าคุณชาญไม่สะดวกนะครับวันนี้เดี๋ยวรอดูว่าวันนี้จะมีการให้สัมภาษณ์อะไรยังไงแต่แน่นอนว่าการกลับคืนสู่ตำแหน่งครั้งที่4สมัยที่4แบบเฉียดฉิวฉิวเฉียดเรียกว่าพลิกโพแล้วก็โอ้โหเฉือนแบบเฉียดฉิวเนี่ยหลายคนก็บอกว่าอุตส่าห์กลับขึ้นมาได้ถ้าสุดท้ายมาตกม้าตายเพราะคดีเก่าตั้งแต่สมัยเรื่องถุงยางชีพตั้งแต่สมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยก็น่าเสียดายพอสมควรพลิกโพนี่คือพลิกนิด้าโพตอนนั้นนิด้าโพไปทำผลสำรวจมาใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆในการเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมเนี่ยมีเรื่องที่น่าสนใจเยอะนะคะหนึ่งก็คือบางคนก็บอกว่าโอ้โหในส่วนของฝั่งสีแดงก็ทุ่มเทแรงกายแรงใจพลังบ้านใหญ่ไปรวมกันมาได้ตั้ง8บ้านอย่างเงี้ยแต่ว่าคือชนะก็จริงอ่ะชนะก็จริงก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วว่าชนะใช่ไหมในมุมของเขาแต่มันเฉือนมาแค่ติ๊กเดียวอ่ะหนึ่งแค่1,800คุ้มค่าไหมแล้วจริงๆจะถือว่าเป็นชัยชนะของเพื่อไทยหรือเป็นชัยชนะของใค รแล้วถ้าไปดูนะคะย้อนไปดูก่อนหน้านี้เนี่ยศึกก่อนหน้านี้ก็จะเป็นทางฝั่งของบิ๊กแจ๊ดที่เอาชนะลุงชาญไปได้ประมาณ 30,000 กว่าคะแนนแล้วรอบนี้ตัวเลขโหวตโนโหวตโนคือเข้าไปเข้าคูหาแต่ไม่เลือกใครเลยตัวเลขก็ประมาณ 30,000 เหมือนกันซึ่งจริงๆตัวเลขโหวตโนตัวนี้ถ้าแบ่งมาเสี้ยวนึงนะให้บิ๊กแจ๊ดนิดเดียวก็คือชนะเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราก็ต้องต่อยอดกันด้วยว่ามันเป็นผลของบ้านใหญ่หรือเป็นผลจากนายใหญ่หรือเป็นผลจากอะไรที่ทำให้ฝั่งสีแดงเฉือนชนะไปในรอบนี้ด้วยแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าคืออันนี้มันเป็นการเลือกตั้งซ่อมคนออกมาใช้สิทธิ์อาจจะไม่ได้เยอะมากแต่คนก็ข้ามช็อตไปดูว่าเดี๋ยวรอดูนะถ้าเกิดว่าเป็นการเลือกตั้งใหญ่ที่พร้อมกันอาจจะช่วงปลายปีหรือว่าช่วงต้นปีที่พร้อมกันทั่วประเทศคนจะคึกคักมากกว่านี้เพราะรู้สึกว่ามันเป็นระดับชาติแล้วและจะมีสีส้มเข้ามาน้ำเงินแดงเหลืองส้มเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นการต่อสู้กลยุทธ์ต่างๆบ้านใหญ่กระแสบ้านใหม่ทุกอย่างมันคงจะเป็นเรื่องนึงเลยอาจจะเป็นอีกเรื่องนึงเลยหรือเปล่านะคะเดี๋ยวต้องรอดูเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าแน่นอนว่าการเลือกย่อยๆแบบนี้ในหลายจังหวัดเดี๋ยวจะมีนะครับโมเดลต่อยอดไปในหลายพื้นที่หรือเปล่าใกล้ๆเนี่ยเดี๋ยววันที่4สิงหาคมก็จะมีไล่ไปอยุธยามีชัยภูมิแล้วก็พิษณุโลกในเดือนหน้าค่ะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่ากันว่าก็เป็นเครือข่ายของพรรคหนึ่งที่ตัดสินใจใช้กลยุทธ์นี้แต่สุดท้ายพ่ายแพ้ไปแล้วนะพ่ายแพ้ไปแล้ว1สนามที่ปทุมธานีแต่ก็อีกนะปทุมธานีคุณผู้ชมบางคนเขาก็บอกว่ามันเป็นพื้นที่พิเศษพอเวลาเราเรียกรวมๆอ่ะกรุงเทพและปริมณฑลเหมือนปทุมธานีก็อยู่ในปริมณฑลใกล้กรุงเทพเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ดูมีความเป็นเมืองเหมือนกันกระแสของพรรคก็อาจจะมีผลหรือเปล่าทั้งหมดทั้งปวงเก็บคำถามไว้ก่อนเดี๋ยวคุยกับอาจารย์รวยวิชิตค่ะครับอ่ะนี่คือประเด็นการเมืองส่วนศึกสีกากีเดี๋ยวก็ตามกันต่อเพราะต้องยอมรับจริงๆว่าผีคงเผากันคงเผาก็ได้คงอโหสิกรรมก็ได้แต่ป่วยคงไม่ไปเยี่ยมกันนะผีเขาเผากันได้ใช่ไหมก็ไม่รู้เหมือนกันจริงๆเขาใช้เผาผีจริงๆคือเผาศพแหละนะครับก็ทั้งนั้นเดี๋ยวนี้เราจะต่อสายไปพูดคุยกับบิ๊กเต่าด้วยนะครับว่าสุดท้ายแล้วบิ๊กเต่าบิ๊กโจ๊กว่าคดีที่ตอนนี้ถูกบิ๊กโจ๊กฟ้องเรื่องหมิ่นประมาทว่ายังไงรวมไปถึงคดีความคืบหน้าเรื่องของน้ำมันเถื่อนนะตอนนี้ไปถึงไหนสุดท้ายจะมีการลงโทษแค่ตำรวจระดับชั้นประทวนเองหรือตำรวจระดับชั้นสัญญาบัตร
ระดับเจ้านายนะครับในกองบัญชาการตำรวจน้ำสุดท้ายจะมีใครโดนลงโทษไหมเดี๋ยวนี้ตามกันต่อเรื่องนี้ด้วยจริงๆบิ๊กเต่าเนี่ยเมื่อวานให้สัมภาษณ์เนี่ยหลักๆ ก็คือเรื่องเรือแต่นักข่าวไปถามเรื่องบิ๊กโจ๊กพอบิ๊กโจ๊กฟ้องหมิ่นประมาทแล้วก็เลื่อนไป2รอบท่านไม่ได้ท่านแล้วบิ๊กเต่าใช้คำพูดแบบนี้นะคะบอกว่าคือถามว่าเผาผีไหมคงไม่ไปเผาแต่ถ้าป่วยก็คงไม่ได้ไปเยี่ยมด้วยครับประมาณนี้เดี๋ยวเราว่ากันแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าคุณผู้ชมอยากจะร่วมแสดงความคิดความเห็นทั้งประเด็นการเมืองประเด็นในวงการตำรวจหรือว่าประเด็นอื่นๆนะครับเรื่องไหนก็ได้ก็เจอกันข้างล่างตามช่องทางเหล่านี้เลย Nation TV Live ทั้ง Facebook YouTube แล้วก็เว็บไซต์ครับใช่ค่ะแต่ว่าเริ่มต้นวันนี้นะคะอยากพาไปดูข่าวนี้ก่อนนะคะให้ความสำคัญมากจริงๆนะคะเพราะว่าไม่บ่อยเลยที่เราจะเห็นภาพนะคะของศาลรัฐธรรมนูญที่มีการมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวซึ่งต้องบอกว่าเมื่อวานนี้เป็นงานอีเวนต์นะคะศาลรัฐธรรมนูญพบกับสื่อมวลชนประจำปี67นะคะแล้วแน่นอนว่าคือในช่วงนี้ยังมีคดีสำคัญที่ค้างอยู่ในศาลรัฐธรรมนูญเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีการนัดพิจารณาแล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นท่านประธานมาเองเลยนะคะประธานศาลรัฐธรรมนูญมีการตั้งโต๊ะแถลงเองเลยนะคะแล้วก็พูดด้วยทั้งเรื่องของคดียุบพรรคก้าวไกลวันก่อนก็ออกมาแถลงใช่ไหมเมื่อวันอาทิตย์พูดเรื่องคดีก้าวไกลคดีของท่านนายกที่แต่งตั้งคุณพิชิตบอกว่าทั้ง2คดีนี้จะได้บทสรุปก่อนเดือนกันยายนคำว่าก่อนเดือนกันยายนนี่กรกฎาสิงหากันยาก็ประมาณ2เดือนกว่าๆใช่ไหมลองไปดูค่ะงานนี้จัดขึ้นที่โรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นนะคะประธานศาลรัฐธรรมนูญก็คือคุณนครินทร์เมฆไตรรัตน์ค่ะให้สัมภาษณ์นะคะถึงกรณีการประชุมของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวันที่3กรกฎาคมวันพรุ่งนี้บอกว่ามีหลายเรื่องนะอย่างเช่นเรื่องกฎหมายขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่รวมถึงคำร้องขอยุบพรรคก้าวไกลมีเรื่อง40สว.ที่ยื่นคำร้องขอเอาผิดนายกคุณเศรษฐาทวีสินที่ไปแต่งตั้งคุณพิชิตชื่นบานทีเนี้ยศาลท่านบอกแบบนี้ขอให้รอฟังผลการประชุมแต่อย่างไรก็ตาม2คดีก็คือทั้งก้าวไกลและคดีของท่านนายกน่าจะเสร็จก่อนเดือนกันยายนนี้แน่นอนแต่ว่าเรื่องไหนจะเสร็จก่อนผมไม่ทราบซึ่งทางนี้ในคดีของพรรคก้าวไกลเป็นเพียงแค่การขอเอกสารหลักฐานจากคู่กรณีเท่านั้นทีนี้นักข่าวถามศาลค่ะถามศาลท่านนะคะว่าคือด้วยความที่กระแสมันมาค่อนข้างเยอะนะคะคดีสำคัญเนี่ยมีความกดดันไหมหรือกังวลอะไรไหมท่านประธานค่ะท่านประธานนครินทร์บอกว่าการทำงานของเราเนี่ยเราก็กดดันตัวเองด้วยแล้วสังคมก็กดดันเราด้วยแต่ก็เป็นที่เข้าใจได้อะนะเพราะว่ามันเป็นคดีสำคัญแต่เราก็ต้องมีความเที่ยงธรรมดูให้พอเหมาะพอควรท่านใช้คำนี้พอเหมาะพอควรแล้วการตัดสินของศาลเป็นการตัดสินใจโดยองค์คณะไม่ใช่บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งองค์คณะก็มีความเห็นเป็นอิสระนะนี่ทีนี้นักข่าวถามค่ะถามท่านต่อนะคะคดีของพรรคก้าวไกลคู่กรณีเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวก็คือมาแถลงข่าว2รอบแล้วจะมีปัญหาอะไรไหมเพราะถ้าคุณผู้ชมจำได้จะมีเอกสารของศาลและมนูที่เหมือนเคยทักท้วงแล้วว่าอย่าไปชี้นำหรือว่ากดดันสังคมนะตรงนี้ท่านประธานนครินทร์นะคะบอกว่าจะต้องให้องค์คณะเป็นผู้พิจารณาแต่ส่วนตัวคิดว่าไม่มีปัญหาอะไรนะคะทีนี้ถามว่าพรรคก้าวไกลมีการแถลงข่าวจะถือว่าผิดคำสั่งศาลที่ให้หยุดเคลื่อนไหวหรือเปล่าท่านประธานนครินทร์บอกว่าก็เป็นคำแนะนำละกันเป็นคำแนะนำแล้วก็เป็นคำเตือนของศาลต้องดูความพอเหมาะพอดีพอควรขอย้ำว่าศาลไม่ใช่คู่ขัดแย้งศาลไม่ใช่คู่ขัดแย้งอ่ะผมหนึ่งในฐานะองค์คณะตุลาการจึงขอไม่ตอบโต้อะไรส่วนเขาจะออกมาอธิบายอะไรได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับองค์คณะที่จะพิจารณาแล้วก็พูดถึงสื่อมวลชนด้วยค่ะบอกสื่อมวลชนเห็นว่าทำได้หรือไม่สังคมเสรีก็เป็นแบบนี้สังคมไทยมีสิทธิเสรีภาพพอสมควรเขาก็ดำเนินการไปในสิ่งที่เขาเห็นว่าพอเหมาะพอควรยืนยันว่าศาลไม่ใช่คู่ขัดแย้งเพราะฉะนั้นศาลจะไม่ตอบโต้เรื่องนี้ก็จะเห็นคำว่าพอเหมาะพอควรพอสมควรค่อนข้างบ่อยนะคะครับคือเมื่อวานนี้เนี่ยท่านประธานศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็พูดถึงสื่อในหลากหลายมิติแล้วก็บอกว่าไทยเราเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพพอสมควรตนถือว่ามากนะถ้าเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านแต่อย่างไรก็ตามแต่ทุกการกระทำทุกการตัดสินใจของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีเหตุและมีผลซ่อนอยู่นะครับแล้วการประชุมทุกครั้งก็ไม่ใช่เรื่องลี้ลับอะไรเพียงแต่ศาลเองไม่ใช่หน่วยงานที่จะต้องกระตือรือร้นในการแถลงข่าวได้ทุกเรื่องบางเรื่องก็เลยปล่อยให้สื่อมวลชนได้มีการแสดงออกหรือว่าสื่อไปอย่างนั้นแต่ก็ฝากเตือนมาหลายเรื่องอยู่เหมือนกันค่ะแต่ก็รอดูนะคะ2คดีที่คาดว่าน่าจะจบก่อนกันยายนแต่ว่าถ้าเป็นมุมวิเคราะห์ของพี่ๆบก.ก็มองว่าอาจจะแบบสิงหาหรือกรกฎาคมอาจจะเร็วกว่านั้นแต่ท่านใช้อาจจะเผื่อไว้ก่อนไหมเขาก่อนกันยาสิงหาก็ก่อนเหมือนกันกรกฎาก็ก่อนเหมือนกันแต่คือตอนนี้พอมันมีไทม์ไลน์ที่ดูขยับได้เล็กน้อยแบบนี้หลายคนเนี่ยก็เริ่มวิเคราะห์มีทฤษฎีนู่นนี่นั่นไปเยอะยิ่งสว.ออกมาแล้ววิเคราะห์ว่าสายสีน้ำเงิน
ินมาเต็มแบบนี้ตอนนี้เนี่ยโอ้โหวุ่นวายกันมากหลายคนคิดถึงขั้นเดี๋ยวอาจจะคดีนายกไม่จบเปลี่ยนตัวนายกจะกลายเป็นเสียหนูคุณอนุทินขึ้นมาหรือเปล่าเมื่อวานนี้เจ้าตัวต้องออกมาบอกไปกันใหญ่ละวุ่นวายจินตนาการกันไปไกลแล้วอ๋อจินตนาการมาอีกแล้วเหรอคือมันมีการวิเคราะห์เยอะจริงถ้าจะพูดมุมนี้นะคะเรื่องสวสายสีน้ำเงินถึงขั้นอย่างเมื่อวานนี้เราคุยกับอาจารย์เชษฐาก็มองแบบนี้ด้วยค่ะบอกว่าคือมันเป็นเรื่องอำนาจต่อรองเหมือนกันเพราะตอนนี้กลายเป็นว่าเหมือนคนละสภาสภาล่างกับสภาบนคนละสีใช่ไหมสีน้ำเงินกับสีแดงกลายเป็นว่าอำนาจต่อรองเมื่อก่อนเนี่ยแดงกับน้ำเงินอาจจะเสร็จ70-30อาจารย์ชัยถาบอกว่าตอนนี้อาจจะ50-50เราให้รอดูด้วยนะคะเพราะอำนาจต่อรองสูสีแบบนี้เนี่ยในอนาคตก็อาจจะมีการปรับครม.อันใกล้นี้ก็ได้ปรับครม.เพื่ออะไรในเมื่อเรามีอำนาจต่อรองมากขึ้นก็จะขอกระทรวงเกรด A มามากขึ้นหรือเปล่าแต่เอาอย่างแรกก่อนว่าสบผ่านใช่ไหมเดี๋ยวตามกันเดี๋ยวตามกันนะฮะเพราะว่ามีแนวโน้มว่าจะเลื่อนสูงน่าจะไม่ใช่วันพรุ่งนี้แต่ในท้ายที่สุดแล้วจะปล่อยผ่านไปก่อนแล้วตามสอยทีหลังหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้หลายคนบอกว่าตัวสำรองลำดับที่11-15นี่หลายคนลุ้นหลายคนลุ้นกันเลยเพราะว่าด้วยคุณสมบัติหลายอย่างอาจมีลุ้นมากทีเดียวนะครับก่อนจะไปถึงตรงนั้นขออนุญาตมากันที่เรื่องของนายกอบจ.ปทุมก่อนเพราะเรื่องนี้สดสดร้อนๆนะครับจากกรณีที่คุณชาญพวงเพชรสามารถเอาชนะนะครับบิ๊กแจ๊ดแล้วก็กลับเข้าสู่ตำแหน่งนายกอบจ.ปทุมธานีได้เป็นสมัยที่4สดๆร้อนๆเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่แน่นอนตอนนี้รอการประกาศรับรองอย่างกกต.อย่างเป็นทางการนะครับแต่ล่าสุดมีรายงานนะครับว่าถ้าสุดท้ายแล้วคุณชาญได้รับการรับรองจากกกต.ก็อาจจะยังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกอบจ.ปทุมธานีได้เนื่องจากเมื่อปี2555ตัวคุณชาญเนี่ยถูกปปช.ชี้มูลความผิดเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกอบจ.ปทุมธานีเกี่ยวกับเรื่องของการจัดซื้อถุงยางชีพแล้วปรากฏว่าปัจจุบันศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1ก็มีคำสั่งประทับรับฟ้องและคดีก็อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลอาญาซึ่งเรื่องนี้เมื่อวานนี้ทางด้านอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองก็ออกมาอธิบายเรื่องนี้นะครับว่าประเด็นที่1เรื่องการสมัครเป็นนายกอบจ.ของคุณชาญหลังถูกศาลอาญาประทับฟ้องคดีเนี่ยอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์คดีจึงถือว่ายังไม่ถึงที่สุดและไม่ได้มีการคุมขังโดยหมายศาลอีกทั้งไม่ได้ถูกเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งดังนั้นคุณชาญจึงยังไม่มีลักษณะต้องห้ามและสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกอบจ.ปทุมธานีได้ตามพรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดปี40อันนี้เรื่องที่1นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่มีคุณสมบัติที่บกพร่องตรงนี้ประเด็นที่2แล้วทำไมต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับเรื่องนี้ทางด้านของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองบอกว่าประเด็นนี้เนี่ยแม้ต่างกรรมต่างวาระแต่เนื่องจากการที่คุณชาญพงเพชรได้กระทำความผิดเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกอบจ.ปทุมธานีมาก่อนในวาระก่อนและศาลอาญาประทับรับฟ้องแล้วเมื่อพ้นจากตำแหน่งไปแล้วนะครับแม้ว่าจะประทับรับฟ้องตอนพ้นตำแหน่งไปแล้วก็ตามแต่ต่อมาเมื่อนายชาญได้รับเลือกกลับเข้าไปดำรงตำแหน่งเดิมในอีกวาระหนึ่งนายชาญต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามพรบ.ปปช.ปี61มาตรา81และมาตรา93เทียบเคียงความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เคยมีมาก่อนหน้านี้แล้วในปี65นั่นหมายความว่ามันเข้าเงื่อนไขกฎหมายคนละตัวกันแต่มันมีคำถามต่อเหมือนกันนะคะเอาเป็นว่าเท่าที่ฟังก็คือว่าสมัครคนถามว่าอ้าวถ้ามีคดีเก่าแล้วมาสมัครได้ยังไงสมัครได้ครับถูกไหมคะคดียังไม่สิ้นสุดแต่ว่าถ้าได้เข้ามาแล้วต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่รอให้คดีสิ้นสุดแล้วยังไงต่อหนึ่งคดีสิ้นสุดตอนไหนออสองแล้วถ้าต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ใครขึ้นมาแทนนั่นน่ะสิรองนายกเหรอหรือรองนายกอบจ.ดูแลนั่นน่ะสิค่ะอันนี้ก็เป็นคำถามต่อยอดนะคะกลายเป็นว่าชนะเข้ามายังไม่ได้ทำงานเลยนะอ่ะรอดูเรื่องนี้ต่อนะคะทีนี้กลับมาที่เรื่องก็ยังอยู่ที่เรื่องศึกเลือกตั้งเนี่ยแหละค่ะที่คุณชาญพวงเพชรลุงชาญใจดีได้รับชัยชนะนะคะก็จากฝั่งของพรรคเพื่อไทยใช่ไหมคนก็พูดกันเยอะว่านายใหญ่ยังมีมนต์ขลังอยู่ไหมเมื่อวานนี้นะคะคุณอ้วนภูมิธรรมก็เลยบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องมนต์ขลังนะที่คุณชาญเอาชนะมาได้ก็เป็นเพราะว่าพรรคเพื่อไทยปรับการทำงานนี่คุณอ้วนภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทยนะคะบอกว่าคุณชาญเอาชนะบิ๊กแจ๊ดมาได้จะส่งผลสะท้อนไปยังการเมืองระดับชาติได้ไหมอันนี้คำถามของนักข่าวคุณอ้วนภูมิธรรมก็เลยบอกว่าอย่าไปพูดอย่างนั้นเลยการเลือกตั้งมีแพ้มีชนะครั้งนี้เราก็ทำงานอย่างดีที่สุดอะคุณชาญเขาเป็นคนเก่าคนแก่ทำงานจริงการชนะเลือกตั้งครั้งนี้สะท้อนว่าเขาทำงานอย่างเต็มที่แล้วการชนะครั้งนี้ถือว่าทีมงานพรรคเพื่อไทยได้ปรับกระบวนการทำงานจึงสามารถดึงศรัทธาประชาชนกลับคืนมาได้ต้องดีใจกับคุณชาญด้วยแล้วก็เห็นใจผู้แพ้ด้วยแล้วการที่บิ๊กแจ๊ดประกาศยอมรับความพ่ายแพ้นี่ถือว่าเป็นสปิริตนะนี่เป็นเรื่องดีนะเพราะการเลือกตั้งเราต่อสู้กันทางการเมืองตามกติกาแพ้ชนะเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นผู้ชนะดีใจก็อย่าดีใจให้มากจนเกินไปตั้งใจทำงานผู้แพ้ก็อย่าอาฆาตยอมรับความพ่ายแพ้อย่าไปพูดอย่างนั้นเลยครับการเลือกตั้งมีแพ้มีชนะนะครับ
ก็ถือว่าเราครั้งนี้เราก็ได้พยายามทำงานอย่างดีสุดก็ถือว่าลุงชาญที่เป็นคนเก่าแก่นะครับก็เป็นคนทำงานจริงๆนะครับเป็นคนใจดีก็การได้มาครั้งนี้ก็สะท้อนว่าเขาได้ทำงานกับพี่น้องประชาชนที่นะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ชัยชนะมาก็ถือว่าทีมงานของพรรคเพื่อไทยที่ลงมาทำงานพื้นที่ก็ได้ปรับกระบวนการการทำงานแล้วก็สามารถที่จะดึงเอาศรัทธาจากพี่น้องประชาชนกลับมาครับก็ดีใจกับลุงชาญด้วยนะครับแล้วก็เห็นใจนะครับกับผู้แพ้ก็เราก็เป็นการต่อสู้ทางการเมืองอย่างดีนะครับก็ถึงจะประกาศว่าคุณคำนวณที่จะประกาศว่ายอมรับความแพ้นั้นก็เป็นสปิริตนะครับก็ผมว่าดีแล้วการเลือกตั้งนะครับมันสู้กันในการทางการตามกติกาที่กำหนดไว้แพ้ชนะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นทุกฝ่ายผู้ชนะก็อย่างดีใจก็ดีใจใหญ่มากทีนี้การให้สัมภาษณ์ของคุณอ้วนภูมิธรรมนะคะมันมีคำถามเรื่องโพลมาด้วยอ่ะคุณผู้ชมคะคือเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยนิด้าโพลเขาทำผลสำรวจมาเรื่องคะแนนความนิยมใช่ไหมก็จะเห็นว่าพรรคก้าวไกลทิ้งห่างพรรคเพื่อไทยเลยนะคือทุกพรรคขึ้นหมดเลยคะแนนของเพื่อไทยพรรคเดียวเลยอ่ะที่ปรับลดลงแล้วเป็นยังไงมองยังไงคุณอ้วนภูมิธรรมบอกว่าเอ๊แต่เราก็ต้องรับฟังอะนะโพต่างๆแต่นิด้าโพก็บอกว่าบิ๊กแจ๊สจะชนะไม่ใช่หรอเหมือนเน็บไปนิดนึงบอกไหนนิด้าโพบอกบิ๊กแจ๊สจะชนะแล้วตกลงใครชนะนิด้าหรือไม่นิด้าโพไม่ว่าที่ไหนก็มีทั้งตรงกับไม่ตรงแล้วก็รับฟังอะแต่อย่างนิด้าโพบอกว่าเราแพ้พรรคก้าวไกลก็เหมือนกับที่บอกว่าบิ๊กแจ๊สจะชนะบิ๊กแจ๊สก็แพ้เพราะฉะนั้นก็อย่าไปใส่ใจอย่าถือโพเป็นสารณะถ้าบริหารตามโพป่านนี้ประเทศล่มสลายไปหมดแล้วก็ผมว่านิด้าโพทั้งหลายนะก็ต้องรับฟังเป็นส่วนหนึ่งที่เอามาดูกับคุณแต่นิด้าโพบอกว่าแจ๊สจะชนะไม่ใช่แล้วตกลงใครชนะก็อย่างนี้นะครับนิด้าหรือจะไม่นิด้าหรือจะที่ไหนมันก็มีทั้งตรงและไม่ตรงนะครับผมว่าก็รับฟังเป็นความเห็นส่วนหนึ่งคนมองจากภายนอกแล้วก็เอามาดูนะครับแต่ว่าอย่าไปให้ความสำคัญของโพเป็นผู้ที่ชี้เป็นที่ตายก็อย่างที่นิด้าโพบอกมาว่าไทยเรากำลังพ่ายแพ้ต่อก้าวไกลก็บอกว่าแจ๊สจะชนะก็แจ๊สก็ยังแพ้เพราะนั้นมันก็ผิดได้ทั้งนั้นแหละครับอย่าไปใส่ใจที่จะเอามาเป็นประเด็นให้มันสำคัญมากถือว่าเป็นเสียงสะท้อนเสียงหนึ่งปัญหาอยู่ที่เราสู้กับตัวเราเองถ้าเรารู้ว่าเรามีข้อบกพร่องเราพยายามปรับมันก็แก้ไขได้ถ้ารู้ว่ามีข้อบกพร่องแล้วไม่ปรับมันก็จะมีปัญหานะครับแต่จริงๆแล้วตอนที่นิด้าโพทำผลสำรวจเรื่องนายกอบจ.ปทุมอะค่ะหัวข้อที่นิด้าโพเขาพาดเอาไว้อะเขาใช้คำนี้ด้วยนะคะว่าใครจะกล้าฟันธงเขาใช้ว่าใครจะกล้าฟันธงแต่ผลสำรวจออกมาก็คือตอนนั้นเปอร์เซ็นต์ของบิ๊กแจ๊สนำแต่อย่าลืมนะครับว่าบิ๊กแจ๊สไม่ใช่ตัวแทนของสีส้มที่ต้องยอมรับว่าเป็นคู่แข่งที่สำคัญที่สุดของเพื่อไทยณตอนนี้อย่าลืมว่าอย่างที่บอกว่าที่คุณอรการเกริ่นไปว่าคะแนนที่โหวตโนนั้น 30,000 กว่าคะแนนนั่นคือคะแนนของสีส้มนะลองคิดภาพเอาเองว่าถ้าสุดท้ายคู่แข่งไม่ใช่บิ๊กแจ๊สแต่คู่แข่งเป็นสีส้มขึ้นมาผลอาจไม่เป็นอย่างนี้ก็ได้นะแต่ว่าในพื้นที่ปทุมธานีอะค่ะส.ส.เนี่ยของก้าวไกลเนี่ยมีทั้งหมด6คนใช่ไหมคะก็8มั้ยมี6คนถ้าก้าวไกลอย่างเดียวถ้าทั้งหมดอ่ะ8แต่ว่าก้าวไกลเนี่ย6เพื่อไทยได้มา1นะคะทีเนี้ยส.ส.ของก้าวไกลก่อนที่จะมีการเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมเนี่ยมี4คนที่เหมือนประกาศตัวว่ากลางๆแต่จะมี2คนอันนี้ไม่แน่ใจนะเขาบอกว่าก็อาจจะมีความสัมพันธ์แล้วก็รู้จักกับลูกชายบิ๊กแจ๊สด้วยหรือเปล่าแต่ก็ไม่แน่ใจในเรื่องของการสนับสนุนเนี่ยอันนี้เกี่ยวไหมไม่แน่ใจเห็นว่าตอนแรกเนี่ยเหมือนจะลงแข่งกับพ่อแต่สุดท้ายไม่ทันจริงๆก็เลยมาสนับสนุนคุณพ่อแต่ในท้ายที่สุดสนับสนุนเต็มที่หรือเปล่าก็ว่ากันไปอีกคนหนึ่งครับที่ก็ออกมาแสดงความยินดีกับลุงชาญก็คือเลขาธิการของพรรคเพื่อไทยอย่างคุณสรวงศ์เทียนทองนะครับก็ออกมาบอกว่าก็เป็นการกลับมาอีกครั้งของคุณชาญซึ่งก็เชื่อว่าจะนำคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชนให้กลับมาที่ดีอีกครั้งส่วนตัวก็เชื่อว่าเคยพิสูจน์มาแล้วในอดีตและชัยชนะของลุงชาญในวันนี้ก็คือชัยชนะของพี่น้องชาวปทุมธานีที่จะได้กลับมาใช้คนคุ้นเคยส่วนเพื่อไทยเองก็ให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจการเลือกตั้งท้องถิ่นถือเป็นฐานรากที่สำคัญของประชาธิปไตยเราก็สนับสนุนผู้สมัครที่ติดอยู่ยึดโยงกับพื้นที่มาโดยตลอดและก็ต้องการคนที่สม่ำเสมอกับท้องถิ่นเข้าใจปัญหาที่มีความละเอียดอ่อนในพื้นที่แล้วก็เชื่อมั่นว่าคุณชาญจะกลับมาทำงานได้อย่างเต็มที่ค่ะทีนี้เราไปต่อกันเลยนะคะกับบทวิเคราะห์นะคะของทีมข่าวการเมืองของ Nation TV นะคะก็บอกว่าชัยชนะรอบนี้สรุปแล้วนี่เป็นของใครกันแน่ระหว่างบ้านใหญ่หรือว่านายใหญ่ฝั่งไหนนี่มีผลมากกว่ากันเราลองไปไล่ดูนะคะเพราะว่ามีนักวิเคราะห์บางท่านนะคะเขาบอกว่าผลการเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมธานีเนี่ยไม่ได้เป็นชัยชนะ
ของนายใหญ่นะคะไม่ได้เป็นชัยชนะของนายใหญ่แต่ว่ามองว่าให้น้ำหนักไปที่บ้านใหญ่มากกว่าแต่พอบอกว่าบ้านใหญ่มากกว่าบางคนก็ตั้งคำถามย้อนกลับไปเหมือนกันว่าแต่รอบนี้พรรคเพื่อไทยดูจะไปดึงบ้านใหญ่มาได้โอ้โหต้อง8บ้านใหญ่เลยนะตรงนี้ก็ต้องอาศัยบารมีที่มีมากมายมหาศาลของนายใหญ่ด้วยหรือเปล่าถึงจะรวบรวมกันได้8บ้านและเป็นเอกภาพมากขนาดนี้อันนี้ตั้งคำถามเป็นเอาไว้นะคะทีนี้เนี่ยอาจารย์สัตติธรธนานิติโชติผอ.สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยสถาบันพระปกเกล้าค่ะบอกแบบนี้นะคะเขามองว่าอาจารย์มองว่าตอนนี้มันกลายเป็นยุทธศาสตร์3ขาของพรรคเพื่อไทยในมุมอาจารย์บอกว่าถ้าลองคิดเชิงยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยนะเสียงหรือคะแนนนิยมที่ไหนที่ควรจะกอบกู้กลับมาก่อนตอนแรกเลยแบบอย่างแรกเลยอะที่พื้นที่ไหนอะกอบกู้กลับมาก่อนคำตอบของอาจารย์สัตติธรก็คือเสียงบ้านใหญ่ไงเสียงบ้านใหญ่ไงต้องเอากลับมาก่อนเลยคำถามก็คือจะให้นายกเศรษฐาหรือหัวหน้าอุ๊งอิ๊งไปหาบ้านใหญ่เองหรอคำตอบก็คือไม่ใช่อาจารย์บอกว่าเพราะฉะนั้นงานแบบนี้ต้องใช้นายใหญ่ในการเบิกทางใช้คุณทักษิณในการเบิกทางนั่นจึงนำมาสู่ยุทธศาสตร์3ขาของพรรคเพื่อไทยค่ะ3ขาที่ว่าคุณผู้ชมฟังดีๆน่าสนใจมากเลยนะคะอาจารย์มองว่าเหมือนเป็นการแบ่งบทบาทกันอะ3ขาที่ว่าขาที่1การเดินสายหาคนหาบ้านใหญ่อันนี้ก็จะเป็นที่คุณทักษิณขาที่2สร้างคนรุ่นใหม่อันนี้ก็คือคุณอุ๊งอิ๊งสร้างคนรุ่นใหม่ปั้นดาวขึ้นใหม่ในสภาปั้นดาวดวงใหม่ในสภาจะเห็นจากการอภิปรายงบรอบที่แล้วเนี่ยก็จะเริ่มมีคนรุ่นใหม่จากพรรคเพื่อไทยที่ลุกขึ้นอภิปรายนะคะก็จะเริ่มเห็นส่วนขาที่3ด้านเศรษฐกิจฟื้นเศรษฐกิจสร้างเศรษฐกิจให้เข้มแข็งปากท้องอะไรต่างๆเป็นหน้าที่ใครคะท่านนายกเศรษฐาค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือบางคนเนี่ยเขามีคำถามด้วยเหมือนกันไงเขาบอกว่าเอ๊ะการขยับของนายใหญ่การขยับของคุณทักษิณเนี่ยมันไปเบียดบังแสงของท่านนายกเศรษฐาและคุณอุ๊งอิ๊งให้ดรอปลงไปหรือเปล่าทีนี้อาจารย์สันติธรบอกว่าคือแต่ละคนต้องไม่แย่งซีนกันเองแล้วช่วงเวลานี้นายกเศรษฐากับคุณอุ๊งอิ๊งไม่ต้องมีแสงก็ได้ถ้าคนที่ทำให้แสงสุดท้ายนี่พี่ตูนมาแสงสุดท้ายของพรรคเพื่อไทยเจอจระที่สุดก็คือคุณทักษิณที่ทำให้แสงมาเพราะฉะนั้นใครได้แสงเยอะที่สุดเอาคนนั้นก่อนนี่คือมุมของอาจารย์สันติธรนะคะทีนี้ยังมียุทธศาสตร์3ขามองเหมือนกันเลย3ขาเหมือนกันจากอาจารย์อีกท่านนึงนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเป้าอารีผอ.นิด้าโพค่ะเพิ่งถูกหักปากกาโพมาบันหมาใช่ไหมเรื่องนายกอบจ.ใช่ไหมคะอาจารย์สุวิชาเนี่ยก็วิเคราะห์ไว้ด้วยนะคะบอกว่าอดีตนายกทักษิณมีความสำคัญต่อยุทธศาสตร์การเมืองของพรรคเพื่อไทยจริงนะแต่เป็นความสำคัญใน2ด้านก็คือทั้งโปรแอนด์คอนคือมีบวกแล้วก็มีลบด้วยถ้าย้อนไปดูยุทธศาสตร์3ขาในมุมของอาจารย์สุวิชาก่อนนะคะขาที่1ส่งคุณทักษิณออกไปเอาคะแนนเก่าคืนมารักษาคะแนนเดิมตรงนี้นี่คือขาของคุณทักษิณคือบทบาทว่าเอาคะแนนเก่าคืนมารักษาคะแนนเดิมฐานเดิมให้ได้2ขาที่2ก็คือหาคนรุ่นใหม่ให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงบทบาทมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นของคุณอุ๊งอิ๊งไปขาที่3ก็คือคุณเศรษฐาทำคะแนนจากนโยบายนี่ก็คือเรื่องนโยบายต่างๆก็เป็นหน้าที่ของนายกเศรษฐาแต่ขาที่3ของท่านนายกปัญหาตอนนี้คืออะไรคะมีหลายเรื่องมากนโยบายเรือธงยังไม่ถึงฝั่งดิจิตอลวอลเล็ตยังไม่เกิดสักทีไตรมาสสุดท้ายเมื่อนโยบายเรือธงออกแล้วก็ต้องมาดูความนิยมอีกทีว่าจะขึ้นไหมคือตอนนี้นิด้าโพเนี่ยเขาสำรวจคะแนนความนิยมทุกไตรมาสไตรมาสซึ่ง1มาแล้ว2มาแล้วเดี๋ยวต้องลองดูว่าปลายปีเลยอะไตรมาส4ปลายปีหลังจากที่ดิจิตอลวอลเล็ตออกมาแล้วคนได้ใช้แล้วอะคะแนนนิยมของพรรคเพื่อไทยจะเป็นยังไงจะดีขึ้นไหมทีนี้ถ้าอาจารย์บอกว่าถ้าคะแนนนิยมถึงปลายปีแล้วเงินออกมาแล้วนะถ้ายังไม่ขึ้นอีกงานนี้หมดข้อแก้ตัวแล้วเหมือนกันนะคะ อาจารย์สุวิชายังบอกด้วยในฐานะที่ติดตามการเมืองมาตลอดก็กังวลเหมือนกันกังวลขาที่1ขาที่1ก็คือเรื่องของคุณทักษิณออกไปรักษาคะแนนเดิมเนี่ยกังวลตรงนี้กังวลใน2มิตินะคะ1ก็คือคุณทักษิณเดินสายไปหาคะแนนเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าโอเวอร์ข้ามเส้นตรงนี้มันก็อาจจะเป็นปัญหาที่ส่งผลกับพรรคเพื่อไทยหรือว่าส่งผลสะเทือนถึงพรรครวมถึงตัวคุณอุ๊งอิ๊งได้นะคะ2ก็คือคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยยังแสดงบทบาทไม่เต็มที่ในฐานะนักการเมืองรุ่นใหม่ยังสลัดภาพของคุณพ่อไม่ออกคือถ้าสลัดได้อ่ะก็คือจะมีความเหนือกว่านั้นมากถ้าสลัดภาพออกนะก็จะเหนือกว่านั้นใช่ก็เหมือนว่ายืนหยัดได้ด้วยตัวเองอะไรแบบนี้เนื่องจากคุณทักษิณก็มีโจทย์ขาประจำอาจจะเป็นโจทย์ของคุณอุ๊งอิ๊งต่อไปนะคะทีนี้คนก็เลยมองกันว่าคือที่ต้องสลัดให้ได้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยต้องบอกจริงๆว่า
คนก็เชื่อไปแล้วว่ามีความเชื่อมโยงกันคุณทักษิณกับพรรคเพื่อไทยเชื่อมโยงกันไหมเพราะว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่ามีการเดินผิดเดินเกมผิดสมมติคุณทักษิณเดินเกมผิดพรรคก็อาจจะพลาดไปเลยก็ได้เออคือยังไงก็ตามแต่ภาพคุณทักษิณมันชัดอยู่แล้วว่าคุณทักษิณคือเพื่อไทยเพื่อไทยคือคุณทักษิณแล้วต้องยอมรับว่าบทบาทกับท้องถิ่นคุณทักษิณยังขายได้อยู่แต่บทบาทในภาพรวมถ้าสุดท้ายมันไม่ถูกถ่ายทอดออกมาให้รุ่นใหม่อย่างคุณอุ๊งอิ๊งภาพคุณทักษิณก็จะติดอยู่แบบนี้ภาพคุณอุ๊งอิ๊งก็จะเล็กลงเล็กลงเล็กลงอาจไม่เป็นผลดีทั้งที่ถ้าไปดูบทบาทของคุณอุ๊งอิ๊งนะคะตอนนี้ก็จะเดินหน้าซอฟต์พาวเวอร์เยอะใช่มั้ยไปงานสมรสเท่าเทียมแล้วก็เริ่มมีการเดินสายไปต่างประเทศเริ่มมีการแบบเราจะเห็นบทบาทในการทำงานเนี่ยมากยิ่งขึ้นแล้วแต่ถามว่าสลัดออกไหมเอาจริงๆอันนี้ขออนุญาตหน้าตาก็คือเหมือนที่สุดนะเหมือนที่สุดเลยในบรรดาลูก3คนใช่ไหมคะคือมันต้องใช้เวลาหน้าตาอาจจะไม่เกี่ยวหรอกแต่ว่าอาจจะเป็นด้วยเรื่องของนามสกุลด้วยนะคะเวลาไม่ได้แล้วจริงๆมีบทวิเคราะห์อีกเยอะเลยนะคะต้องประมาณนี้ก่อนละกันประมาณนี้สำหรับเบรกแรกนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาว่ากันต่อเพราะเราจะต่อสายไปพูดคุยกับอาจารย์วันวิชิตให้วิเคราะห์กันนิดนึงแต่ว่าสั้นๆนิดนึงว่าตอนนี้เนี่ยมีกลุ่มผู้ที่สมัครสว.แล้วตัวเองไม่ได้รับเลือกนะครับไปร้องเรียนกันเยอะทั้งไปร้องที่กกต.ทั้งไปร้องที่ศาลปกครองและตอนนี้ก็มีข้อเสนอออกมาหลายอย่างว่าอย่าเพิ่งรีบประกาศและตอนนี้ก็มีกระแสออกมาจากทางกกต.แล้วว่าจะไม่รีบประกาศเพราะฉะนั้นอาจไม่ประกาศวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันนะครับทำไมถึงออกมาเป็นแบบนี้นักวิเคราะห์อาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านรัฐศาสตร์คิดเห็นอย่างไรช่วงหน้ามาพูดคุยกันครับคุณผู้ชมคะช่วงนี้การเมืองหลายเรื่องเลยนะคะที่มีการเลือกมาแล้วคิดว่าอ่ะได้ตัวคนละน่าจะจบแล้วแต่มันกลายเป็นไม่จบแล้วดูจะเอ็ดม้วนยาวหรือเปล่านะคะทั้งนายกอบจ.ปทุมธานีด้วยทั้งเรื่องของสว.ชุดใหม่200คนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวิเคราะห์ต่อยอดเรื่องนี้กันค่ะกับผู้ช่วยดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วันวิชิตบุญโปร่งนะคะท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จากม.รังสิตอาจารย์วันวิชิตอยู่ในสายกับเราค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพี่ภูคุณอรการและท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง Morning Nation ทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้หลายประเด็นเลยค่ะขอเริ่มที่เรื่องของนายกอบจ.ปทุมธานีก่อนเราได้ลุงชาญพวงเพชรลุงชาญใจดีมาเรียบร้อยแล้วปรากฏเอาไปมีคดีครั้งเก่าอีกแล้วอาจจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่อย่างนี้จะต้องเป็นยังไงต่อคะอาจารย์คะก็คงต้องเห็นความชัดเจนว่ากกต.เองเนี่ยว่าจะยังไงต่อนะครับหลังจากที่จะต้องประกาศรับรองผลแต่ทั้งหลายทั้งปวงครับคุณอรการและคุณพิภูบอกว่านี่ก็คือวิบากกรรมทางการเมืองอย่างหนึ่งนะครับในแง่นี้ก็คือต้องยอมรับว่าคือการแข่งขันปทุมธานีมันต่อสู้กันอย่างคือขึ้นคอแล้วก็สูสีมากผมก็เอะใจสังเกตการเอ๊ะวันที่คุณคำรณวิชประกาศยอมรับความพ่ายแพ้เนี่ยก็ดูชิวๆนะดูสบายๆอ๋อมาดูอะไร behind the scene ก็มีอะไรหลังบางอย่างที่เป็นปากการชะงักนะฮะติดหลังคุณชาญแบบนี้แต่ทั้งหลายทั้งปวงครับถ้ามาพูดถึงเรื่องการเปิดปูมเรื่องชัยชนะเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าอันนี้เป็นความนิยมส่วนบุคคลเหนือปรากฏการความนิยมเหนือพรรคนะครับพรรคเพื่อไทยจะไปเคลมหรือจะไปอ้างว่าเป็นชัยชนะโอเคท่านก็พูดได้แต่ยอมรับว่านี่คือชัยชนะแบบถดถอยเพราะคราวที่แล้วการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยคุณชาญได้ประมาณ 200,000 ใช่ไหมครับรอบนี้ก็ประมาณ 230,000 คือคะแนนก็มีลดลงอย่างนี้ในยะสำคัญนะครับของทั้งคู่นะครับจะอะไรก็แต่ต้องบอกว่าทำไมว่าเครดิตคุณชาญความนิยมส่วนบุคคลเชิงปัจเจกเหนือกว่าพรรคเพราะว่าคุณชาญพวงเพชรเองเป็นอดีตนายกอบจมา3สมัยติดต่อกันนะครับก่อนที่คุณคำรณวิชจะมาขั้นเมื่อสมัยที่แล้วดังนั้นก็มีดีมีของในตัวแต่ถ้าทั้งหลายทั้งปวงนี่คือถ้าสมมติว่าคุณชาญต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่เองเนี่ยนะครับก็ต้องดูรายละเอียดว่าเงื่อนไขของการเลือกตั้งท้องถิ่นเองเนี่ยนะครับในระดับตรงนี้จะต้องนำไปสู่การเตรียมการจัดเลือกตั้งใหม่หรืออะไรยังไงหรือการต่อสู้ในทางคดีได้หรือไม่ของกรณีของคุณชาญนะครับแต่ถ้าต้องยุติเป็นหน้าที่เนี่ยก็ต้องยุติจริงๆตามที่ปปช.เขาได้ฟ้องไปแล้วนะครับแล้วถ้ายุติจริงๆเนี่ยใครจะต้องขึ้นมาทำหน้าที่แทนนะคะอันนี้ผมไม่ขอลงรายละเอียดครับอันนี้คือมันชุลมุนจริงๆคุณอลังการเพราะว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่ตกใจจริงครับตกใจจริงๆครับคือเรื่องแบบนี้เอ้าในเมื่อในคุณสมบัติว่ารู้สึกว่าขัดในสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องยอมรับจริงๆว่าได้ต้องมีความมั่นใจพอสมควรนะที่กล้าลงสมัครแบบนี้นะครับการเลี้ยวแกนก็ต้องยอมรับผลกระทบที่ตามมาที่เกิดขึ้นด้วยนะครับงั้นเท่ากับว่าเป็น2ประเด็นว่าเรื่องคดีครั้งเก่าอันนี้ก็ต้องรอกกต.นะคะแต่อีกมุมนึงอาจารย์วิชิตมองว่าชัยชนะของลุงชาญที่ได้มาเป็นเรื่องตัวบุคคลมากกว่าพรรคมากกว่ากระแสของพรรคหรือว่าบ้านใหญ่ที่เขาบอกว่ารวมกันมา8บ้านเนี่ยเหรอคะเครดิตของลุงชาญมีมากกว่าพรรคเหรอคะ
อันแน่นอนครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าปรากฏการณ์การรวบรวมอะไรพละกำสอบท่ากำลังของบ้านใหญ่ต่างๆก็ยอมว่าเหนื่อยมากนะครับแล้วก็คือฐานเสียงกำลังเนี่ยอันบริเวณแถวอำเภอสามโคกประทุมธานีเนี่ยนี่คือเป็นปัจจัยชี้ขาดเลยว่าคะแนนที่เป็นกอบเป็นกำคือมากกว่าคุณคำรณวิทย์1-4คุณชาได้ประมาณ20,000คุณคำรณวิทย์ประมาณ 5,000 นะครับนี่คือนี่คือตัวที่ตัวแปรเลยคะแนนรวมทั้งหมดเนี่ยห่างกัน 1,820 คะแนนใช่มั้ยครับเฉือนกันตรงเนี้ยดังนั้นเราก็เห็นว่ามันก็มีโซนพื้นที่ของความนิยมของตัวบุคคลที่คุยง่ายว่าคู่แข่งอย่างคุณคำรณวิทย์ก็ไม่มีทางเจาะได้ต้องไม่ถึงครับนั้นมันก็เห็นว่าคะแนนตรงเนี้ยไม่ว่าคุณชาญจะไปอยู่กลุ่มการเมืองเสื้อสีไหนนะครับอันนี้ต้องยอมรับว่าถ้าคือก่อนการเลือกตั้งครั้งแรกที่คุณชาญแพ้คุณคำรณวิทย์เนี่ยคุณชาญอยู่กับกลุ่มที่อะไรกลุ่มพรรคกลุ่มใจไทยนะครับที่คุณดำรงวิทย์ได้ทั้งเสื้อแดงทั้งแบบแนวแบบกลุ่มเพื่อไทยเนี่ยมาสนับสนุนแต่วันนี้คือสลับสวิงกันมานั่นก็อาจจะอนุมานว่าในภูมิใจไทยในกับเพื่อไทยทั้งสองพรรคเองในปทุมธานีเนี่ยเพื่อไทยยังมีความเข้มแข็งกว่าในระดับหนึ่งแต่อย่าลืมว่าการเมืองท้องถิ่นเนี่ยนะครับความนิยมเชิงปัจเจกเนี่ยมักจะมีความนิยมสูงกว่าความนิยมของพรรคการเมืองความนิยมพรรคการเมืองจะเข้าไปได้ก็ต่อเมื่อนโยบายสำคัญของรัฐบาลเนี่ยนะครับโดยเฉพาะพรรคการเมืองที่สังกัดรัฐบาลเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ประกอบกับว่าการหาเสียงมันนำไปราบรื่นด้วยใช่ไหมครับแต่ว่าถ้ามองว่าตัวความนิยมของบุคคลกับนิยมเหนือพรรคเนี่ยถ้าความนิยมของพรรคเนี่ยการระดมทรัพย์กำลังมากมายขนาดนี้ไม่ว่าคุณทักษิณคุณแพทองธารคุณปานทองแท้ระดับแกนนำพรรคลงไปได้ขนาดเนี่ยแต่เฉือนชนะบุดบิดขึ้นคอแบบเนี่ยผมว่าก็ไม่น่าใช่ความนิยมของพรรคแล้วแหละนะครับน่าจะเป็นฐานที่มั่นของตัวบุคคลมากกว่าครับแล้วทีนี้ที่คุณชาญต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ครับแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยกลุ่มสจของทางฝั่งบิ๊กแจ๊สเองไม่ได้ลาออกมาด้วยก็ยังทำงานอยู่ร่วม20คนแบบนี้และการปฏิบัติงานภายในอบจของปทุมธานีมันจะเป็นยังไงครับหลังจากนี้ก็ผมว่านักการเมืองปรับตัวกันได้นะคุณพี่ภูคุณอรการครับนะฮะอาจจะมีงานการตรวจสอบการถ่วงดุลบาลานซ์ที่ทำให้รู้สึกว่าการทำอะไรเนี่ยมันจะต้องได้รับการตรวจสอบอย่างโปร่งใสมากขึ้นอันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างนะครับครับคือหมายความว่าแม้ว่าจะเคยทำงานกับทางบิ๊กแจ๊สมาแต่ณวันนี้พอนายกอบจกลับมาเป็นลุงชาญอีกครั้งก็พร้อมจะทำงานได้เหมือนกันในขณะเดียวกันก็จะช่วยตรวจสอบไปในตัวไม่มีปัญหาอะไรใช่ครับครับใช่ครับเมื่อวานนี้สัมภาษณ์ลุงชาญก็บอกว่าอย่างสสก้าวไกลในนั้นเยอะก็ทำงานร่วมกันได้อยู่แล้วทีนี้อาจารย์ขาขอถามอีกประเด็นนึงค่ะด้วยความที่คะแนนเนี่ยชนะกันมาแบบหายใจลดต้นคอมากเลยมันแค่1,800นะคะแล้วจริงๆเนี่ยบางคนบอกว่าในทางการเมืองเหมือนไม่ได้มีความหมายอะไรด้วยเอาล่ะลุงชาญชนะแต่ในทางการเมืองคะแนนนิดเดียวแค่นี้ไม่ได้มีความหมายด้วยจริงๆแล้วชัยชนะตรงนี้ตกเป็นของใครคะในมุมอาจารย์นะคะคือถ้าชัยชนะตรงนี้เป็นของใครอย่างที่ผมบอกครับว่าเป็นการชัยชนะส่วนบุคคลถ้าในทางการเมืองของพรรคโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยเอาล่ะบางคนที่มองการเดียวชั้นเดียวเชิงเดียวเนี่ยคะแนนเดียวถ้าชนะก็คือชนะใช่ไหมครับแต่ถ้ามามองด้วยการประเมินหรือการใช้ทรัพยากรมากมายทุ่มเทขนาดเนี้ยแล้วชนะบุดบิดขนาดเนี้ยผมคิดว่าเป็นชัยชนะที่เหมือนไม่ชนะในขณะที่คนแพ้เนี่ยเหมือนไม่มีอะไรทั้งที่เขาลงบัตรอิสระจะพูดอีกคนหนึ่งคนชนะคนที่สองคือคุณคำรณวิทย์ทุกกระจ่างอีกขั้นหนึ่งนะครับคือ200,000คะแนนเนี่ยคือลงในนามอิสระคือถ้าจะเปิดตัวในนามพรรคการเมืองอะไรก็ตามเนี่ยโอเคมันอาจจะมีอะไรส่วนได้ส่วนเสียหรือภาพที่อาจจะสวิงได้แต่ถ้าการลงในนามอิสระแล้วทำได้ถึงขนาดนี้ในการที่คนอีกฝากหนึ่งใช้ทรัพยากรมากมายขนาดนี้เฉือนกันแค่1,820คะแนนเนี่ยนะครับโอเคคุณชาญชนะในตัวบุคคลแต่คุณคำรณวิทย์จะเป็นผู้ชนะที่เสียงดังกว่าแม้ว่าคะแนนจะไม่ชนะก็ตามนะครับแต่คนที่แพ้หรือจะอะไรก็แต่แม้ว่าในทางรูปธรรมจะเห็นว่าคุณชนะเพราะว่าพรรคการเมืองลงไปในพื้นที่แต่สภาพกำลังในนามของพรรคเพื่อไทยและคุณทักษิณตลอดเครือข่ายเนี่ยผมว่านี่แหละคือไม่ชนะแล้วมันนำไปสู่การประเมินฉากทัศน์ในภาพกว้างในอนาคตว่าถ้าจะต้องพึ่งพิงหรือภาพผูกติดกับคุณทักษิณและเครือข่ายไปลงไปพื้นที่ในจังหวัดต่างๆนอกจากนี้นะเอาเดี๋ยวสารภูมิใหญ่ในอนาคตนี่คือจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเชียงใหม่นี่ผมว่าต้องรุนแรงในการระดมโอ้ระดับแกนนำมากกว่าเดิมเพราะว่าน่าจะเหนื่อยเป็นบ้านครับฮะเป็นบ้านเกิดของอดีตนายกถึงสองคนน่ะใช่ไหมครับไม่ว่าคุณทักษิณหรือคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยคือสิ่งนี้จะแพ้ไม่ได้ต่อให้ชนะแบบแต่ถ้าภาพชนะแบบปทุมธานีอีกเนี่ยผมคิดว่าถ้าการเมืองมันอาจจะมองตีขลุ่มในภาพรวมในอนาคตว่าเพื่อไทยทำอะไรจากเนี่ยนะครับก็จะไม่ง่ายเหมือนเดิมแล้วนะครับต่อให้รวมสองกำลังบ้านใหญ่มาก็ตามเนี่ยคือต้องอย่าลืมนะครับว่าบ้านใหญ่เวลาเขาจะมารวมมันสนับสนุนคุณเนี่ยเขาต้องดูทิศทางว่าเขาได้ประโยชน์อะไรเขาดีลแล้วได้อะไรแล้วเขาจะได้การเมืองในอนาคตที่รู้สึกว่า
ไปต่อยาวๆไงถ้าในลักษณะที่ภาพความนิยมหรือผลงานของพรรคการเมืองหรือของรัฐบาลไม่ลงไปในพื้นที่สอดคล้องกันเนี่ยก็อาจจะทำให้พวกบ้านใหญ่คิดหนักมากกว่าเดิมเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นโมเดลที่พี่บก.เราวิเคราะห์กันว่าเป็นบ้านใหญ่นายใหญ่บางพื้นที่อาจจะมีวัดใหญ่สามใหญ่มาช่วยกันระดมสภากำลังอาจจะไม่ได้เวิร์กในทุกพื้นที่รอบนี้ปทุมเนี่ยคือเฉียดฉิวต่อไปพื้นที่อื่นๆก็อาจจะไม่ชนะก็ได้ด้วยโมเดลนี้ครับครับแล้วแบบนี้พรรคอย่างเพื่อไทยคุณจะใช้โมเดลไหนคุณจะปรับยังไงอีกครับคือผมคิดว่าอยู่ตามบริบทความแตกต่างของแต่ละพื้นที่นะครับและขณะเดียวกันคือบางพื้นที่เนี่ยคือตัวผู้สมัครนายกอบจเนี่ยมีฐานเข้มแข็งตระกูลอยู่แล้วความผูกพันกับพรรคการเมืองโอเคย่อมเข้าใจได้แต่ถ้ามีระยะห่างแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนหน้าบุคคลระดับแกนนำหรือคนสำคัญเนี่ยลงไปช่วยหาเสียงให้มากขึ้นคือณขณะนี้คือถ้าคุณทักษิณยังลงไปเนี่ยจะถูกโจมตีมากกว่าเดิมในสถานะหรือความเหมาะสมความพอเหมาะพอควรแล้วกันนะครับในการลงพื้นที่หรืออะไรต่างๆเพราะว่าเอาจริงๆเวลาเขาคนผมไม่อ่านในคอมเมนต์หรือการวิพากษ์วิจารณ์การทำหน้าที่ของคุณทักษิณแม้ว่าจะใช้สายสัมพันธ์ส่วนตัวรู้จักกับนักการเมืองท้องถิ่นเองไปหาเสียงก็ตามเนี่ยแต่ทุกครั้งก็จะถูกคานกับคำพูดว่าเขาว่าเออผมจะกลับมาเลี้ยงหลานนะไหนกลับมาเลี้ยงหลานล่ะไม่เห็นกลับมาเลี้ยงหลานเลยคืออะไรหลายอย่างก็จะคอยเป็นการดิสเครดิตคุณทักษิณและเครือข่ายตลอดเวลาดังนั้นให้เป็นหน้าที่ของพรรคนะครับให้เป็นหน้าที่ระดับหัวหน้าหรือระดับผู้บริหารของพรรคเข้ามาทำงานมากขึ้นนะครับแล้วจะทำให้คุณทักษิณเนี่ยจะถูกมองจับตามองน้อยลงดังนั้นการที่ทักษิณจะมาช่วยเขาหาเสียงคาดว่าจะกลายเป็นคะแนนหนุนเนี่ยผมว่าไม่น่าจะใช่จะกลายเป็นคะแนนหนีมากกว่าอุ้ยนะครับแล้วส่งแต่เมื่อวานเนี่ยลุงชาญบอกว่าที่คุณทักษิณลงพื้นที่มีส่วนช่วยเหมือนกันนะที่ทำให้ได้คะแนนขอบคุณในเรียกว่าอัธยาศัยและการใช้ความบอกแบบนี้แหละก็ต้องใช่ก็ต้องใช่เออก็ต้องให้เครดิตด้วยแต่แล้วถ้าสมมติเป็นไปตามที่อาจารย์วรวิชิตบอกแล้วกลายเป็นส่งลูกชายลูกสาวไปแทนส่งคุณโอ๊คส่งคุณนุ้งอิงไปแทนช่วยได้ไหมเพราะมันก็เป็นตัวแทนคุณพ่อคุณพ่อไม่ออกหน้าถูกต้องครับได้ไหมครับคือภาพเนี่ยก็โอเคได้เพราะว่าอย่างนั้นชี้เห็นว่าตระกูลชินวัตรยังเต็มที่กับพรรคเพื่อไทยยังจริงใจยังจริงจังยังให้สภากำลังที่เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยการลงไปของบุคคลในครอบครัวนะฮะคนในพื้นที่นักการเมืองระดับแกนนำหรือผู้บริหารของพรรคเนี่ยจะต้องกุลีกุจอตามมาช่วยหาเสียงอยู่แล้วนึกออกไหมครับคือถ้าภาพที่เป็นข่าวเนี่ยเอาเป็นคนภูมิธรรมคุณสุริยะไปคุณคิดว่านักข่งนักข่าวจะสนใจมากกว่าคุณแพทองธารลงพื้นที่หรือเปล่าผมว่าไม่น่าจะใช่อ่ะหายไปลงพื้นที่ลงไปหลายลำดับหลายเท่าทีเดียวอันนี้เข้าใจครับว่าด้วยข้อจำกัดตัวเลขที่น้อยหมายถึงว่าตัวผู้เล่นที่น้อยที่ไม่หลากหลายเนี่ยคือต้องพึ่งพิงคนในตระกูลชินวัตรไม่ว่าแม้จะต้องให้คุณทักษิณเหนื่อยหลายๆรอบอย่างเงี้ยนะครับแต่ยังดีกว่ากินพื้นที่ข่าวนะครับมากกว่าบรรดาแกนนำมืออันนี้เข้าใจว่าเป็นข้อจำกัดดังนั้นเพื่อไทยเองต้องปรับยุทธศาสตร์อาจจะต้องใช้พวกโมเดลหรือการใช้สื่อใช้แพลตฟอร์มอะไรต่างๆเข้ามาช่วยหาเสียงมากขึ้นนะให้คนรู้จักหลักการเมืองในพื้นที่ว่าจะมาทำประโยชน์อะไรแล้วสอดคล้องกับนโยบายหลักๆของรัฐบาลที่จะทำอะไรบ้างลงไปในพื้นที่อันนี้ก็จะเป็นเครื่องมืออาวุธทางการเมืองในการต่อสู้อีกแบบนึงก็ได้นะครับในการปรับยุทธศาสตร์อย่างที่อาจารย์บอกว่าถ้าเพื่อไทยปรับตามที่อาจารย์วิเคราะห์เอาไว้เนี่ยค่ะถ้าถึงเวลาที่จะต้องเลือกตั้งนายกอบจในพื้นที่อื่นๆแล้วมีสีส้มเข้ามาด้วยกลยุทธ์ต่างๆเหล่านี้เพียงพอไหมคะถ้าจะไปต่อสู้อะค่ะผมคิดว่าต้องดูด้วยว่าตัวคู่แข่งเป็นใครนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเดินตามกลยุทธ์ที่คู่แข่งทำตามเขานะก็จะเสียเปรียบเพราะอย่าลืมว่าการเมืองไทยยุคสมัยนี้เป็นยุคของการเปรียบเทียบอ้าวนี่เรียนแบบนี้ลอกเข้ามาเนี่ยนะครับงั้นถ้าสมมุติว่าสิ่งหนึ่งที่เพื่อไทยเองเชื่อว่าตัวเองเป็น policy maker เป็นนักทำนโยบายที่มีความเข้มแข็งที่สามารถจับต้องได้ตัวเองก็ต้องเชื่อในหลักการตรงนี้เพียงแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนยุทธวิธีสมัยก่อนเนี่ยต้องเข้าใจว่าสมัยก่อนพรรคเพื่อไทยผูกติดกับคนเสื้อแดงใช่มั้ยครับยังมีคุณณัฐวุฒิมีคุณจตุพรอะไรต่างๆไปช่วยหาสงหาเสียงเนี่ยในพื้นที่ในการเมืองระดับชาติมาก่อนงั้นเพื่อไทยก็ต้องหาแนวพวกสปีกเกอร์หาคนที่มีรูปแบบมีศิลปะมีอะไรมีไหวพริบในการหาเสียงที่จะดึงดูดใจผู้คนได้ให้ได้นะครับซึ่งภาพตรงเนี้ยเราก็ต้องยอมรับว่าเพื่อไทยพ.ส.นี้ไม่มีลักษณะบุคคลบุคลากรและศาสตร์แบบนี้ที่จะช่วยหรือสร้างเสน่ห์สีสันในการหาเสียงนะครับงั้นอะไรที่เคยเป็นจุดแข็งเนี่ยถ้ารื้อฟื้นหรืออะไรนะปรับมันกลับมาได้นะครับใช่
นะฮะสามารถสร้างความนิยมกลับมาได้ก็ต้องรีบทำนะอะไรที่เป็นจุดแข็งแต่ถ้าไปล้อไปเรียนแบบหรือไปเดินตามเกมของคนอื่นเนี่ยแน่นอนครับย่อมถูกเปรียบเทียบย่อมเสียเปรียบกว่าแน่นอนครับเงินหมื่นเป็นจุดแข็งไหมคะเงินหมื่นเงินดิจิตอลวอลเล็ตเพราะว่าไม่เหมือนใครแต่ยังไม่มาเรตติ้งจากโพมันก็แย่เอาแย่เอาแบบนี้จะช่วยได้ไหมครับถ้าเงินถึงมือคะแนนจะขึ้นไหมคะคุณตาคุณกวางพูดได้ก็ต่อเมื่อมันจับต้องได้เมื่อนโยบายมันคลอดชัดเจนวันบนเวลาชัดเจนเนี่ยอันนี้จะพอช่วยได้จริงๆครับแต่ตราบใดที่พูดไปเรื่อยพูดให้คนมีความฝันเนี่ยนะครับมันก็เสียเปรียบโดนคู่แข่งก็โจมตีเสมอนะครับประกอบว่ามันลวดอะไรเวลามันงวดเข้ามาแล้วนะฮะไม่ถึง3เดือนที่ท่านนายกประกาศเนี่ยไม่ถึง100วันเนี่ย90วันเนี่ยนะฮะมันยังไม่มีเค้ารางที่ว่าเอ๊ะจะมีความชัดเจนอย่างน่าอะไรให้คนเกิดความกระตือรือร้นหรือความแบบตื่นเต้นยิ่งถ้าทอดวันเวลาไปเนี่ยมันน่ากลัวนะฮะอากาศกริยาผู้คนหรือคนลงทะเบียนที่ต้องการเนี่ยเราจะมาตอบว่าเราประชาชนให้ความรู้สึกมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับพอรู้สึกว่ามันไม่ความรู้สึกว่าอยากจะรออีกต่อไปแล้วเนี่ยอันนี้น่ากลัวถ้าความรู้สึกถ้าเริ่มมีความรู้สึกลำดับความรู้สึกว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้เนี่ยผมคิดว่าอันนี้ในเชิงของกลยุทธ์ทางการตลาดทางการเมืองแบบพรรคเพื่อไทยเนี่ยต้องทบทวนอย่างหนักแต่นั้นถ้าท่านไทม์ไลน์กำหนดระยะเวลาขอบเขตวันที่1ตุลาคมได้ใช้แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันก็จะเริ่มให้เกิดความเชื่อมั่นมากขึ้นนะครับแล้วทฤษฎีป่าล้อมเมืองของเพื่อไทยนี่ยังใช้ได้อยู่ไหมครับคือแน่นอนว่าหลายคนก็จะบอกว่าการเมืองท้องถิ่นมันไม่เหมือนการเมืองระดับชาติการเมืองระดับชาติเนี่ยกระแสมันสำคัญแต่การเมืองท้องถิ่นคนที่ติดกับพื้นที่ซึ่งมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อไทยมาตั้งแต่อดีตเหมือนลุงชาเนี่ยยังตัวบุคคลเนี่ยบ้านใหญ่เนี่ยยังมีอยู่เต็มไปหมดเลยซึ่งเหมือนว่าเพื่อไทยจะโฟกัสตรงนี้ก่อนและเดี๋ยวการเลือกนายกอบจต้นปีหน้าจะเป็นตัวพิสูจน์ว่าสุดท้ายสำเร็จหรือไม่สำเร็จอาจารย์มองว่ามันยังได้ไหมครับทฤษฎีป่าล้อมเมืองเนี่ยก็ยังใช้ได้ในบางพื้นที่บางจังหวัดนะครับบางผมว่ายังใช้ได้อยู่มากเพราะว่าระบบพวกทฤษฎีป่าล้อมเมืองหรือในแง่ของพวกบ้านใหญ่ที่มีระบบฐานเสียงจัดตั้งใช้ระบบเกื้อกูลในพื้นที่ต่างๆเนี่ยแล้วประกอบกับว่าอย่าลืมนะครับในบางจังหวัดเนี่ยที่นิวโวเตอร์นะครับจะสนใจหรือกลับไปใช้สิทธิ์ก็เฉพาะการเลือกตั้งระดับชาติเท่านั้นแต่นั่นการเมืองระดับท้องถิ่นยังคงมีอิทธิพลยังมีภาวะที่ได้เปรียบอยู่กว่าผู้สมัครหน้าใหม่ๆนะครับที่เป็นคู่แข่งดังนั้นผมคิดว่าแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่ากระแสความนิยมความสนใจของประชาชนที่มีต่อการเมืองท้องถิ่นเนี่ยเริ่มดีขึ้นตามลำดับนะครับจริงอยู่ว่ากระแสคนเราคนนอกพื้นที่อาจจะไปช่วยไปวิพากษ์วิจารณ์แต่คนในพื้นที่เขาก็จะรู้ดีนั่นเห็นได้ชัดว่าก่อนกรณีการเลือกตั้งนายกอบจปทุมธานีเนี่ยเขตโซนเมืองหรือพวกหมู่บ้านอะไรต่างๆคุณคำรณวิทย์จะมีเสียงเหนือกว่าคุณชาญแต่ในพื้นที่รอบนอกนะครับก็ยังกลายเป็นคุณชาญที่มีระบบเสียงจัดตั้งระบบอะไรต่างๆเนี่ยชัดเจนกว่าดังนั้นถ้าเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ไกลๆหรือคนมองว่าไม่ได้มีผลต่อฉากทัศน์ทางการเมืองนะฮะส่งผลกระทบต่อความสนใจให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยงั้นพวกบ้านใหญ่หรือตระกูลทางการเมืองเนี่ยจะยังคงครองความได้เปรียบแต่ก็จะเห็นเป็นการเมืองระหว่างของบ้านใหญ่สู้กับบ้านใหญ่นะครับในหลายๆพื้นที่ในหลายต่างๆจังหวัดเราก็จะเห็นเป็นแบบนั้นนะครับอาจารย์ขาขอกลับมาที่คะแนนความนิยมของพรรคเพื่อไทยนิดนึงเพราะว่านิดาโพเพิ่งออกมาว่าคะแนนลดลงอยู่พรรคเดียวเลยทีเนี้ยมีบางคนเขาวิเคราะห์เอาไว้แบบนี้ค่ะเหมือนว่าตอนนี้เป็นยุทธศาสตร์3ขาแบ่งบทบาทหน้าที่กันอย่างเช่นคุณทักษิณก็ไปดูเรื่องบ้านใหญ่คุณนุ้งอิงก็ดูเรื่องของการสร้างคนรุ่นใหม่ปั้นคนรุ่นใหม่ขึ้นมาแล้วก็คุณเศรษฐาไปดูเรื่องเศรษฐกิจเรื่องนโยบายแบ่งหน้าที่การทำงานแบบนี้อาจารย์มองว่า เห็นด้วยไหมกับกลยุทธ์นี้แล้วคิดว่าเป็นบวกกับทางพรรคเพื่อไทยไหมคะก็อย่างน้อยคือสามารถสร้างพื้นที่ข่าวได้แต่ว่าจะดึงขึ้นมาแบบในความนิยมป๊อปปูล่าแบบฉับพลันแบบสามเสาเนี่ยผมว่าไม่เชื่อจะอย่างนั้นนะครับคุณกวางปะจะถูกจับผิดจับจ้องมากขึ้นยิ่งถ้าเป็นอย่างนี้นะครับมันไม่ส่งผลดีต่อสถานะของคุณเศรษฐาถามว่าทำไมดูโพนิยมความนิยมก็ได้นะครับคะแนนของท่านนายกเนี่ยดรอปลงไม่ว่าจะสถาบันปกเกล้าจนมาถึงนิด้าโพเนี่ยใช่ไหมครับคือตกลงในระดับ10ต้นๆ10กว่าๆใช่ไหมครับเดือนที่แล้ว15เดือนนี้มา12เนี่ยในขณะเดียวกันคนที่ยังไม่ตัดสินใจเนี่ยนะครับเลือกหรือผู้นำในความนิยมเนี่ยโอเคระดับ2ยิ่งคูระดับที่ 20% เสมอและนั่นหมายว่าแล้วยิ่งคุณแพทองธารคะแนนก็ดรอปลงไปอีกใช่ไหมฮะนั่นก็เห็นว่าสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือการขับงานทำงานขับเคลื่อนแบบสามเสาแบบพร้อมๆกันต่างหากเนี่ยมันฉุดความนิยมหรือคนก็มองว่าเอ๊ะคนนี้อดีตนายกคนนี้ว่าที่นายกคนนี้เป็นนายกแบบออฟฟิเชียลก็จริงเนี่ยแต่พลังเนี่ยตามสองเสาแรกนะครับกลายเป็นอย่างนี้ได้อย่างไรแล้วประกอบกับว่าอย่างนี้ฮะว่าเมื่อวานนี้
ประธานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านก็บอกว่าคดีท่านนายกเศรษฐารวมไปถึงพรรคก้าวไกลเนี่ยจะเสร็จสิ้นก่อนเดือนกันยายนนี้ยิ่งทอดเวลาเนี่ยสภาวะความเชื่อมั่นหรือการลงทุนทางเศรษฐกิจอะไรต่างๆนะที่มองว่าท่านนายกอยู่ช่วงนะครับหัวลี้หัวต่อกันเนี่ยนะครับมันก็มีผลเนี่ยเมื่อวานในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยอยู่ระดับ1,300ไม่เกิน1,300จุดอะไรเงี้ยอยู่ระดับเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยิ่งทอดเวลาไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันก็ส่งผลต่อคะแนนความนิยมต่อตัวท่านนายกต่อรัฐบาลด้วยเพราะเศรษฐกิจมันก็แย่ลงเรื่อยๆนะทั้งที่เห็นท่านนายกทำงานตลอดลงพื้นที่เยอะมากๆเลยนะคะกลายเป็นว่าคะแนนลดลงทีนี้ในโพเนี่ยพอพูดถึงโพมีภาพของคุณพีขึ้นมาเหมือนกันค่ะทั้งฝั่งอนุรักษ์นิยมดูเหมือนจะเงียบๆไปนะอาจารย์แต่ว่านิดาโพที่สำรวจว่าอยากให้ใครเป็นนายกคุณพีขึ้นมาอันดับ4นะคะตรงนี้อาจารย์มองว่าสะท้อนอะไรบ้างคะก็สะท้อนให้เห็นว่าอย่างคุณวิพันธ์เนี่ยแน่นอนเป็นตัวตายตัวแทนคือรับไม้ต่อจากพลเอกประยุทธ์ที่แน่นอนครับว่าเป็นผู้ที่รับความนิยมสูงสุดในปีกฝ่ายอนุรักษ์นิยมผู้นำในปีกฝ่ายอนุรักษ์นิยมมากที่สุดนะครับเขาก็ยังมีความเชื่อแต่นั่นก็เป็นความนิยมเฉพาะต่อเกาะตัวอีกแหละเพราะว่าระดับพรรครวมไทยสร้างชาติก็ไม่ใช่เป็นพรรคที่มีไซส์ขนาดใหญ่หรือลักษณะนี้มีความหลากหลายทางชีวภาพทางการเมืองนะครับหมายถึงลูกล่อลูกหนักอะไรเงี้ยตัวผู้เล่นนะยังไม่หลากหลายเท่าไม่ได้เยอะนะครับเดียวกันคนไปโฟกัสแม้ว่าคะแนนนิยมเขาอาจจะไม่ได้แคร์หรือว่าโพลต่างๆขึ้นมาเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยอย่างภูมิใจไทยใช่ไหมครับในพื้นที่ผมว่าภูมิใจไทยยังมีภาพของความแข็งแรงมากกว่าหรือมีภาพที่จะสามารถทดแทนมาเป็นจิ๊กซอว์ใบสำคัญบ่มเพาะเวลาพอสมควรความพอเหมาะพอเวลาต่างๆเนี่ยจะสามารถทดแทนเพื่อไทยได้ถ้าเพื่อไทยไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในการที่จะไปขานพรรคก้าวไกลได้ภูมิใจไทยสิครับหลายคนที่วิเคราะห์ใช่ไหมครับว่าในสภาสูงมีพื้นที่มีสมาชิกหรือคนที่เกาะเกี่ยวสายสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยเกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็มีเข้าไปมันไม่น้อยดังนั้นมันก็เป็นไปได้ว่าถ้าสมมติว่าบ้านใหญ่หรือตระกูลทางการเมืองเองก็บอกว่าเพื่อไทยไม่ใช่คำตอบสุดท้ายที่หรือสนามต่อไปที่จะไปต่อภูมิใจไทยก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งหรือเป็นตัวแทนของฝ่ายอนุรักษ์นิยมอีกช่องทางหนึ่งที่ตัวเองน่าจะเลือกเพราะว่าภาพจริงๆฮะจะอะไรก็แต่คุณจะชอบไม่ชอบต้องยอมรับว่าภูมิใจไทยเนี่ยเป็นพรรคที่มีการดูแลสสหรือการกวดเข้มวินัยไม่มีของกลุ่มกวนหรือออกมาต่อต้านออกมาวิพากษ์วิจารณ์มีเอกภาพพรรคของตัวเองมีเอกภาพ4-5ปีคุณป้าคุณกวางก็รู้นะภูมิใจไทยไม่มีเสียงซักแอะไม่ค่อยมีคนแตกแถวเขาจัดระบบข้างในใช่ไหมค่อนข้างดีลูกพรรคออกมาโวยวายหรือการจัดสรรไม่เป็นธรรมอะไรต่างๆไม่มีนะครับดังนั้นผมว่ามันก็เป็นปรากฏการณ์เย้ายวนใจแบบหนึ่งที่ทำให้พวกพรรคการเมืองหรือตระกูลทางการเมืองจับตามองว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขามองว่าถ้าสมมติว่าการเมืองที่จะต้องอยู่อาศัยกลไกระบบราชการกับกลไกแบบขั้วอำนาจที่ต้องต่อสายกับขั้วเดิมเนี่ยภูมิใจไทยเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดณขณะนี้ครับก็เป็นได้ครับแต่ภูมิใจไทยก็อย่าลืมว่าในอนาคตไม่รู้ต้องเผชิญกับโครงการยุบพรรคหรือเปล่านะโอ้โหแต่ถ้าสีน้ำเงินอยู่ในสภาสูงสภาสูงสวค่อนข้างเยอะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนไหมแต่อีกมุมนึงนะบางคนเขาบอกว่าตอนนี้เหมือนคนละสภาอาจารย์แดงก็สภาล่างน้ำเงินก็สภาบนแต่ก็ดูแล้วอาจจะไม่ได้เสียหายมากนักเพราะว่าก็อยู่ในพรรคร่วมเหมือนกันอาจารย์มองยังไงตอนนี้ก็ปีกเดียวกันคือหน้าสาการขนาดนี้ก็ต้องทำให้บรรยากาศคือต้องพอจูบปากกันต่อไปได้ครับคุณตาคุณกวางนะครับเอาจริงๆเนี่ยเขาแข่งกันอย่างหนักหน่วงตั้งแต่ตอนก่อนสนามเลือกตั้งคุณก็ดูสิครับว่าสองพรรคนี้ในทุกจังหวัดที่สูสีกันเนี่ยเขาซัดกันไม่ปราณีไม่เลี้ยงนะโอเคอาจจะมองว่าเป็นรู้แพ้รู้ชนะเป็นเกมของนักกีฬาใช่ไหมครับพอจบแล้วทุกคนก็เดินหน้าต่อว่าด้วยเรื่องผลประโยชน์เรื่องอุดมการณ์ที่เกี่ยวข้องเกาะเกี่ยวกันได้อันนี้เข้าใจครับแต่ดูแล้วว่ายุทธศาสตร์ในการแข่งขันเนี่ยของระหว่างภูมิใจไทยเพื่อไทยเนี่ยก็เป็นลักษณะที่โวตเตอร์หรือใช้ความนิยมเนี่ยนะสนามทับซ้อนเนี่ยก็ใกล้เคียงกันมากนะครับได้ค่ะเดียวกันเนี่ยแล้วก็ดูว่าบรรยากาศก่อนหน้านี้ก่อนจะเลือกคัดเลือกสวมาได้เนี่ยเห็นไหมครับโอ้โหลมลามพันตูเรื่องพรบกัญชาจะผลักกัญชาไปเป็นยาเสพติดคือทำให้ภาพภูมิใจไทยดูเป็นผู้ร้ายดูแย่ก่อนหน้านี้ทั้งที่เขาบอกเฮ้ยเอาจริงๆนะว่ากัญชาเนี่ยไม่ได้เพื่อสถานการณ์ตามความเชื่อแต่ไปทำเรื่องเพื่อทางการแพทย์หรือถ้าจะทำเพื่ออะไรจะเชื่อทางธุรกิจจริงๆก็ต้องมีโซนหนึ่งพื้นที่ที่เหมาะสมของคนที่เข้าถึงบริการได้เนี่ยคือไม่ได้เปิดพื้นที่ให้เพื่อนให้เพื่อนหาทางออกให้เลยอันนี้หมายถึงเพื่อนในที่ช่วงที่ผ่านมาก็ดูเหมือนภูมิใจไทยเงียบๆไปเหมือนถูกกดแต่ปรากฏพอสวผลออกมาในคราวนี้เสียงจะดังขึ้นแน่นอนแต่ไหนๆก็พูดถึงเรื่องสวแล้วอาจารย์ขออนุญาตถามนิดนึงยังไงต่อดูแล้วพรุ่งนี้คงไม่ได้ประกาศรับรองไหมครับในมุมมองอาจารย์ก
คุณอรการคุณตาผมเข้าใจว่าในการที่จะรับรองเนี่ยผมเชื่อว่ากกต.ก็คงจะเดินหน้ารับรองต่อไปแล้วค่อยไปสอยกันทีหลังนะฮะแต่ไอ้สอยเนี่ยจะเป็นปีหน้าชาติหน้าเนี่ยผมก็ไม่สามารถรับรองได้นะครับเพราะว่าสสเองเนี่ยมาตั้งเกือบปีนึงแล้วก็ท่านไม่ได้แจกอะไรสักใบเลยถูกไหมครับงั้นสวเนี่ยถ้าใช้มาตรฐานหลักคิดเดียวกันนะครับก็คงไม่ต่างกันมากเพราะว่าสวก็ถือว่าเดินหน้าผลักดันให้ครบถ้วนตามกฎหมายให้ครบองค์ประกอบในรัฐธรรมนูญแล้วแต่ก็น่าสนใจถ้าสอยเป็นปลายลายบุคคลคือต้องมีความผิดเป็นที่ประจักษ์ที่เห็นรับทราบได้เช่นปลอมวุฒิการศึกษาส่งหลักฐานเท็จอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้สอยได้นะครับแต่ถ้าข้อร้องเรียนหรือจังหวะหรือต่างๆเนี่ยอันนี้โหต้องใช้เวลาสอบเนี่ยนะตั้งกรรมการสอบอีกกี่วันกี่เดือนเนี่ยเราก็รู้แหละฮะคือสไตล์แบบกกต.เนี่ยซึ่งผมก็ไม่ค่อยคาดหวังอยู่แล้วนะครับแต่ว่าต้องดูผู้ร้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนที่พลาดหวังสิครับที่เขาเอาหลักฐานมาแชร์เนี่ยซึ่งเราก็คงเห็นแล้วแหละว่ามันก็ดูรู้สึกว่าทำให้ทุกคนคาดหวังว่าการทำหน้าที่ของกกต.ชุดใหม่ที่เข้ามาเนี่ยฝากความหวังแม้ว่าคุณจะตั้งคำถามต่อที่มาแต่เอาล่ะตอนนี้มีประเด็นดราม่าเรื่องคนเท่ากันใช่ไหมข้ามไปตรงนั้นก็ได้คนใครเข้ามาคือความหลากหลายทางการเมืองย่อมดีแต่ถ้าเข้ามาในลักษณะที่แบบปลอมแปลงเข้ามาใช้เอกสารหรือหลอกลวงเข้ามาเรื่องคุณสมบัติแล้วนะครับเรื่องคุณสมบัติเนี่ยไอ้นี่กกต.ต้องสอยอย่าเพิกเฉยครับนะครับไม่ใช่ว่าปีหน้าอีก2 ปีข้างหน้าหรือครบเทอมแล้วค่อยมาบอกกันเนี่ยอันนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับแปลว่าอาจารย์มองว่าถึงขั้นจะล้มกระดานสว.แล้วเลือกใหม่เลยอันนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นถูกไหมคะน่าจะรับรองแล้วไปสอยทีหลังถูกต้องครับแล้วอาจารย์มองว่าถ้าสอยทีหลังเนี้ยเปอร์เซ็นต์น่าจะเยอะไหมคะคือมีสำรองตั้ง100 คนครับไม่มีทางคุณวางคุณหลัง10ไม่ถึง10 คนเนี่ยผมว่าก็เยี่ยมแล้วนะถ้าเขากล้าเนี่ยนะครับคือยุให้เขากล้าเท่านั้นเองครับในการนี้ผมไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องแบบเป็นสึนามิแลนด์สไลด์ว่าจะต้องมีคนเริ่มหรือนับคืออาจารย์มองว่าสอยได้สัก10 คนเปลี่ยนตัวสัก10 คนที่รับรองไปก่อนได้นี่ก็เก่งแล้วใช่ครับใช่ครับแล้วใครบังคับกรอบเวลากับกกต.ได้บ้างคะไม่มีหรอสังคมแหละครับนี่ถามแบบไม่รู้จริงๆค่ะคือเท่าที่ดูเนี่ยประกาศก็แค่หลังจาก5 วันแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆได้แต่คิดว่ากกต.เขาได้ประกาศส่วนสอยเนี่ยไม่มีระยะเวลาด้วยใช่ได้มาเมื่อไหร่เป็นปีก็ได้เหมือนสสเนี่ยก็บางคนเรื่องก็ยังไม่จบเลยที่ถูกร้องกันอยู่แล้วสมมติว่าพอสวทำงานไปแล้วสมมติปีนึงวาระเขา5 ปีใช่ป่ะปีนึงแล้วโดนสอยเราต้องก็ค่อยดันสำรองขึ้นมา1 ปีที่ผ่านมาก็ต้องไปคืนเงินคืนเงินทั้งหมดนี้ใช่ไหมคะซึ่งคดีที่กกต.ฟ้องนักการเมืองสสก็ยังไม่คืนเงินก็มีนะเยอะแยะครับโอ้โหแล้วเงินนะคะอาจารย์ขออีกนิดเดียวค่ะเรื่องอำนาจต่อรองบ้างระหว่างแดงกับน้ำเงินมีการวิเคราะห์เหมือนกันว่าตอนนี้เริ่มแบบสูสีดูดีเหมือนกันอาจจะมีการปรับครม.ในอีกไม่นานหรือเปล่าอาจารย์มองยังไงคะผมว่าไม่ครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยถ้าในช่วงที่ยิ่งถูกจับตามองเนี่ยภูมิใจไทยเป็นพรรคที่เก็บตัวได้นิ่งมากที่สุดนะครับยิ่งคุณทำตัวเงียบสงบแบบความเกรงใจก็ย่อมมากขึ้นเท่านั้นนะครับถ้าอ้าปากพูดเนี่ยเขาก็จะเอาไปขยายไปโจมตีได้ผมคิดว่าภูมิใจไทยอยู่ในสถานะที่แฮปปี้ในสถานะแบบนี้นะที่ดีมากแล้วบุญทางการเมืองต่อไปนะครับผมนะคือตรงนี้ก็ทำให้ตัวเองดูแค่นี้ก็นั่งอยู่เฉยก็ตัวใหญ่ขึ้นได้แต่ขณะเองที่เพื่อไทยเองเนี่ยก็ต้องแสวงหารักษาพันธมิตรนะครับเพราะอย่าลืมว่าถ้าตัวเองแบบว่ามีปัญหารอยร้าวหรือซักกับภูมิใจไทยมากๆก็อย่าลืมว่าภูมิใจไทยอยู่ในกลไกระบบที่อะไรพรรคร่วมรัฐบาลเดิมที่เหนียวแน่นมาก่อน4 ปีนะครับครับนะเอาจริงๆพลังประชารัฐหรือจะรวมไทยสร้างชาติอะไรต่างๆเนี่ยจะแตกหนออะไรกันมาเนี่ยแม้หลายคนบอกว่าในส่วนของพลังประชารัฐบางส่วนอาจจะย้ายกลับไปอยู่เพื่อไทยก็ตามแต่อย่าได้เชื่อหรือมั่นใจนะครับเพราะว่าฉากทัศน์ทางการเมืองไทยมันพลิกผันได้เสมอครับนะกระแสหรือความนิยมเนี่ยคือถ้าย้ายไปแล้วกระแสไม่ติดตัวตามไปก็ย้ายกลับได้ถึงจะไปเนี่ยก็อยู่เฉยๆนะครับ เป็นหัว นะครับนะเป็นหัวมากกว่าจะดีเป็นหางของพรรคการเมืองใหญ่ก็น่าจะแฮปปี้มีอำนาจต่อรองมากกว่าดังนั้นผมคิดว่าเขาก็ต้องอยู่กันอย่างเงี้ยนะครับว่าจะไม่จะเรียกว่าหวานอมขมกลืนหรือจะปั้นหน้ายิ้มจะสุดแล้วแต่จะใช้คำแต่ผมว่าในสถานะแบบนี้ต่างฝ่ายตรงเพื่อละคือก็อยู่ในสถานะที่อยู่ในพื้นที่ตั้งตัวเองไม่น่าจะมีอะไรครับนะครับความชัดเจนหรือแอคชั่นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสิ่งที่อนาคตต่อนายกรัฐมนตรีเศรษฐาเนี่ยท่านได้ไปต่อหรือไม่ได้ไปต่อถ้าไม่ได้ไปต่อเนี่ยก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแอคชั่นท่าทีของพรรคร่วมเนี่ยจะมีการกำหนดท่าทีอีกครั้งหนึ่งก็เป็นได้
ได้ค่ะอาจารย์ด้วยเวลาจริงๆขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับการวิเคราะห์ก็แชร์มุมมองที่น่าสนใจกับการเมืองนะคะขอบคุณนะคะอาจารย์มามิชิตค่ะไว้คุยกันใหม่ครับอาจารย์ขอบพระคุณครับคุยกันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะได้หลายเรื่องเลยแต่ว่าเวลาเราไม่พอแล้วเพราะว่าเรานัดสายบิ๊กเต่าเอาไว้ด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาว่ากันกับประเด็นศึกสงครามในสีกากีรวมไปถึงความคืบหน้าคดีน้ำมันเถื่อนที่แน่นอนต้องมีคนรับผิดชอบเรื่องนี้ช่วงหน้ามาพูดคุยกันในประเด็นนี้ครับแน่นอนนะครับเรื่องราวในแวดวงสีกากีมีประเด็นที่ต้องติดตามต่อยอดเยอะเหลือเกินเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราต่อสายไปพูดคุยกับท่านรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตรีจรูญเกียรติปานแก้วหรือที่หลายคนเรียกกันว่ารองเต่าหรือบิ๊กเต่าอยู่กับเราในสายแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบิ๊กเต่าค่ะครับครับสวัสดีครับคุณกวางกุตะครับและท่านผู้ชมครับหลักๆเมื่อวานนี้ที่พี่เต่าให้สัมภาษณ์ก็คือเรื่องของเรือน้ำมันของกลางที่หายไปนะคะขอถามความคืบหน้าคดีนิดนึงค่ะว่าสรุปแล้วมีการเอาผิดนายตำรวจเนี่ยทั้งหมดกี่นายแล้วก็เป็นระดับไหนคะจากมติที่ประชุมเมื่อวานเนี่ยนะครับก็ลงความเห็นกันแล้วก็มีความเห็นว่าเราจะแจ้งความดำเนินคดีในข้อหา157เนี่ยก็คือนายตำรวจ2คนเป็นชั้นประทวนนะครับส่วนคดีวินัยนะครับที่เราจะต้องดำเนินการด้วยก็คือคดีวินัยเนี่ยก็มีโทษปลดออกไล่ออกเนี่ยนะครับเราจะแจ้ง3คนนะครับก็คือมีสารวัตรร่วมไปด้วยครับอ๋อนี่ไงคนสับสน157เนี่ย2นายเป็นชั้นประทวนแต่ถ้าเป็นวินัยเนี่ยมี3นายถูกไหมคะครับครับครับที่เพิ่มมาอีก1ก็คือเป็นสารวัตรใช่มั้ยคะบิ๊กเต่าคะสารวัตรสารครับสารวัตรของสถานีตำรวจน้ำนั้นที่เรือหายไปค่ะแล้วกรณีแชทหลุดล่ะคะก่อนอันนี้เรื่องแชทหลุดผู้กำกับนอหนูกับเสี่ยโจ้ที่คุยกันตอนนี้มีการตั้งกรรมการสอบแล้วไปถึงไหนแล้วคะท่านคะแชทหลุดเนี่ยก็ยืนยันแล้วว่าเราสอบปากคำท่านผู้กับดอแล้วนะครับผู้กับดอเนี่ยก็ให้การยืนยันว่าเป็นแชทตัวเองนะครับแล้วก็เป็นการพูดคุยกันจริงนะครับแต่ปฏิเสธเรื่องการรับเงินนะครับประมาณนั้นโดยสรุปนะครับครับเรื่องนี้จะมีการสืบต่อไหมครับหรือว่าจบแค่นั้นไม่ดีกันอันนั้นมันเป็นเบื้องต้นนะครับเราต้องไปสอบคุณหนุ่มที่ออกมาพูดนะครับว่าแชทเนี้ยมันมายังไงนะครับเพราะว่าท่านเป็นคนออกมาพูดเองหนุ่มเพชรบุรีนะแล้วก็ให้เดี๋ยวจะสอบถึงการยืนยันว่ามีผลประโยชน์มีการจ่ายกันไหมหรืออะไรยังไงนะครับก็เดี๋ยวเราได้ทำหนังสือไปเรียกมาสอบแล้วนะครับแต่แล้วก็โทรศัพท์เนี่ยไม่รับนะครับเบอร์8เขาไม่รับหมายถึงตัวคุณหนุ่มตัวคุณหนุ่มเพชรบุรีเนี่ยเหรอคะที่ไม่รับใช่ไม่รับนะครับไม่รับเราก็กำลังให้คนอื่นที่มีความรู้จักกันให้โทรไปให้นัดหมายให้นะครับส่วนหนังสือก็ทำอีกส่วนหนึ่งนะครับก็เราต้องการข้อเท็จจริงจริงๆนะครับให้เราไม่อยากจะให้ใครมาครหากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับท่านผู้การเนี่ยท่านมีความตั้งใจสูงในการที่จะทำให้ตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนแล้วท่านก็ไม่นโยบายท่านให้ดาบมาเลยฟันได้ทุกคนที่เกี่ยวข้องนะครับเอาหน่วยเอาองค์กรไว้นะครับจ้าบิ๊กเต่าขาขออนุญาตถามนิดนึงว่าผู้กำกับนอหนูนะเบื้องต้นตอนนี้ยังไม่มีความผิดอะไรเพราะว่าต้องไปสอบต่อถูกไหมคะครับเราเดี๋ยวอยากจะได้ข้อมูลข้อเท็จจริงเลยนะครับผู้กับนอหนูเนี่ยเรามองว่าถ้ามีข้อเท็จจริงที่ปรากฏว่าเป็นความผิดเนี่ยนะครับเราไม่ปล่อยไว้แน่นอน 100% นะครับแต่รอพยานหลักฐานมากกว่านี้แต่ส่วนคุณหนุ่มที่จะเชิญมาในฐานะพยานถูกต้องหรือเปล่าคะก็เราอยากต้องการสอบในฐานะพยานนะครับในฐานะพยานแล้วระหว่างนี้ตรวจสอบเส้นทางการเงินไปถึงไหนแล้วมีคนใกล้ชิดใกล้ตัวเกี่ยวกับนายตำรวจที่ตอนนี้ตกเป็นจำเลยสังคมบ้างหรือยังเอ่ยคือเราอยากจะมองว่าการตรวจสอบทั้งหมดเนี่ยเราตรวจสอบทุกมิตินะครับเราให้กองปราบเป็นคนดำเนินการในการตรวจสอบเรื่องแชทไลน์อันนี้นะครับแต่ในส่วนของเจ้าที่ตำรวจที่เราจะดำเนินคดีวินัยและอาญา3คนนะครับเราตรวจสอบแม้กระทั่งโทรศัพท์ข้างในโทรศัพท์เราใช้เครื่องเทเลไบต์ดูดกันเลยนะครับเราต้องการรู้ความจริง
แล้วก็ให้หน่วยงานของกองปราบเนี่ยซึ่งไม่เกี่ยวข้องหมดนั้นตรวจสอบโดยผมเป็นคนคุมเองนะครับก็เราจะทำให้หมดข้อสงสัยนะครับแล้วก็ขอให้ไว้ใจพวกเรานะครับเราทำงานตรงไปตรงมานะครับค่ะให้กำลังใจบิ๊กเต่าในการทำงานนะคะแต่ขอถามนิดนึงที่ตรวจสอบโทรศัพท์นายตำรวจเนี่ยพอจะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์อะไรที่บอกกับสื่อได้บ้างไหมคะเท่าที่บอกได้นะเท่าที่บอกได้อะค่ะตรวจทั้งหมดเนี่ยทั้งหมด9เครื่องแต่เครื่องหนึ่งอะเครื่องหนึ่งเนี่ยข้อมูลมันเยอะนะครับต้องใช้เครื่องขนาดใหญ่ในการดูดนะครับโดยเฉพาะเครื่องของผู้กับนะครับตรงเนี้ยเดี๋ยวรอนิดหนึ่งว่าเดี๋ยวดูดมาได้ดูมาได้เนี่ยมีอะไรน่าสนใจก็จะแจ้งให้ทราบนะครับแต่ในส่วนของสารวัตรแล้วก็ชั้นประทวนเนี่ยเรายังไม่พบอะไรที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ยังไม่พบการเชื่อมโยงรวมทั้งคำให้การของผู้ต้องหา8คนที่เราจับได้ที่ลักเรือไปเนี่ยก็ยังไม่พบความเชื่อมโยงนะครับตรงเนี้ยเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขานะครับแต่ในส่วนที่ความบกพร่องที่เกิดขึ้นจะเสียหายเนี่ยเข้า157แล้ววินัยเนี่ยตรงนี้ก็ว่าไปอีกส่วนหนึ่งนะครับครับเพราะว่ามันเหตุการณ์มันเกิดขึ้นซึ่งหน้าเรือมันหายไปในความดูแลนี่เข้าใจได้ทีนี้คำถามสำคัญอีกอันนึงก็คือเสียโจ้ตอนนี้คืบหน้าขนาดไหนมีโอกาสได้ตัวไหมครับเพราะนี่คือตัวปลาสำคัญของคดีใหญ่คดีนี้เลยคือจากการตรวจสอบชุดทำงานของกองปราบปรามที่ทำเรื่องเรือหายนะครับครับก็ปรากฏว่าจากรายงานการสอบสืบสวนทั้งหมดหลังจากที่จับเรือมาได้เนี่ยผู้เสียหายทั้งหมดเนี่ยให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีแล้วเรายังมีพยานหลักฐานอื่นที่ยืนยันตัวตนความเกี่ยวข้องของคนที่เกี่ยวกับขบวนการน้ำมันเถื่อนรวมทั้งการลักเรือไปรายงานการสืบสวนเนี่ยมันเกี่ยวพันต่อเนื่องกันเกี่ยวเนื่องกันนั้นเดี๋ยวจะมีการส่งรายงานการสืบสวนเนี่ยไปให้ปสก็คือปราบปรามการมีสิทธิ์ที่เป็นเจ้าของคดีนะครับแล้วก็อัยการในการที่จะไปออกหมายจับนะครับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของเรือหายกองปราบปรามรับส่วนนี้มาดำเนินการก็เดี๋ยวจะรายงานสืบสวนเนี่ยพร้อมกับพยานหลักฐานทั้งหมดเนี่ยขอศาลอนุมัติหมายจับเชื่อว่าอาทิตย์นี้น่าจะมีความคืบหน้านะครับค่ะบิ๊กเต่าคะขอถามนิดนึงว่าถ้าหมายจับออกมาภายในสัปดาห์นี้ข้อมูลที่ได้มาก็คือว่าเสียโจ้อยู่ที่กัมพูชาแล้วขั้นตอนหลังจากนี้จะต้องทำยังไงต่อคะเดี๋ยวเราต้องเอาตัวกลับมาดำเนินคดีให้ได้นะครับเพราะคดีนี้มันเป็นการหยามศักดิ์ศรีของตำรวจมากไปนะครับแล้วเราคงยอมไม่ได้เดี๋ยวเราก็ต้องทำหมายแดงนะครับแล้วเราตามประสานตามล่าตัวนะครับแล้วตอนนี้มีการประสานกับทางกัมพูชาเอาไว้บ้างหรือเปล่าคะเราตรวจสอบข้อมูลนะครับก็น่าเชื่อว่ายังอยู่ในประเทศกัมพูชานะนะครับแต่เดี๋ยวให้หมายจับออกก่อนนะครับก็จะมีความคืบหน้าในการดำเนินการที่จะติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหากลุ่มนี้มานะครับได้ค่ะอันนี้คือเรื่องน้ำมันเถื่อนขออนุญาตถามบิ๊กเต่าไปอีกเรื่องนึงอะค่ะเรื่องของบิ๊กโจ๊กที่ผู้สื่อข่าวก็ถามเยอะเรื่องนี้ที่ท่านถูกฟ้องอะครับที่บิ๊กโจ๊กไปฟ้องเรื่องหมิ่นประมาทแล้วท่านให้ทนายความไปเลื่อน2ครั้งใช่ไหมคะถามตรงๆค่ะบิ๊กเต่าคะมีความกังวลกับคดีนี้มากน้อยแค่ไหนคะคือหมิ่นประมาทเนี่ยมันเป็นกรรม3กรรมก็ฟ้องต่างวันต่างเวลากันครับก็ที่ไปเรื่อง2นัดนะก็คือคนละเคสคนละกรณีกันแต่เป็นหมิ่นประมาทก็คือคนละกรรมกันคนละกรรมกันนะครับครับก็เป็นการคือผมเอาทนายมาเนี่ยแล้วก็ให้ไปดูเนี่ยทนายก็ติดว่าความก็บอกว่าครั้งแรกขอเอาไปดูก่อนเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปดูเนื้อหาเนื้ออะไรก่อนแล้วก็ให้มันมีความชัดเจนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันก็เดี๋ยวน่าจะนัด2ค่อยไปว่ากันนะครับครับแล้วไม่คิดบ้างไหมครับว่ายังไงก็ตามแต่รุ่นพี่รุ่นน้องกันมาก่อนนะครับเคยทำงานร่วมกันมาบ้างด้วยจะมีโอกาสได้เจรจาเปิดโต๊ะคุยกันเจอกันจะในที่ลับก็ได้ไหมเพราะว่าเมื่อวานนี้นะครับนะตัววิจกเองก็บอกว่ามันไม่มีสงครามไหนที่รบกันจนถึงขั้นต้องฆ่ากันให้ตายสุดท้ายมันก็คุยกันได้คืออย่างนี้นะครับผมก็ท่านรองโจ๊กเนี่ยผมก็ท่านไม่มีเรื่องสาเหตุโกรธเคืองกันนะครับผมยืนยันว่าที่ผ่านมาเนี่ยท่านเนี่ย
เห็นผมทำงานเรื่องทุจริตเนี่ยท่านก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่น่าทำและน่าสนใจและเห็นผมเป็นคนตั้งใจทำงานท่านก็มีเรื่องทุจริตท่านก็เรียกผมไปหรือท่านก็ปรึกษาหรือไปเป็นคณะทำงานในคดีอย่างเช่นคดีจับกุมสารทูตนาอูรูอะไรนะครับประเทศไทยอันนั้นก็ไปนะครับเราก็ไปนะครับประชุมเรื่องอื่นเราก็ไปนะครับเราก็ไม่มีสาเหตุผมไหว้วานท่านจะทำให้นะครับในเรื่องนู้นเรื่องนี้เราไม่มีสาเหตุตัวครับเราเป็นพี่เป็นน้องกันแต่เพียงแต่ว่าหน้าที่ที่เราเจอในที่ผมต้องไปร่วมในคณะทำงานของศูนย์ปราบปรามทางเทคโนโลยีของตลอเนี่ยผมดูแล้วมันเป็นเรื่องที่เราถ้าเราปล่อยผ่านมันก็จะผมกลัวว่ามันจะทำให้ตลอเสียหายอย่างหนักครับก็จะเป็นข้อครหาไปทำที่แต่ความเป็นส่วนตัวเนี่ยผมกับเขาไม่มีอะไรกันนะครับผมยังชื่นชมนะครับว่าเขาเป็นคนที่คนเก่งคนตั้งใจทำงานนะครับแต่เก่งแล้วตั้งใจทำงานมันก็ต้องมีความประพฤติที่อะไรดีด้วยอะไรพวกนี้นะครับก็จะต้องเพราะว่าพอเป็นใหญ่ขึ้นมาเนี่ยเราต้องมองว่าต้องมาคุมคนเยอะแล้วก็คุมงานเยอะแต่ความประพฤติเนี่ยมันสำคัญนะครับที่จะอยู่กับลูกน้องหรือผู้ใต้บัญชาเนี่ยมันถ้ายังเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็มีแผลอย่างเงี้ยมันถ้าปล่อยผ่านไปมันก็คงจะมีปัญหาในวันข้างหน้านะครับก็ต้องว่ากันนะครับเราเป็นตำรวจอาชีพเราก็ทำงานของเรานะครับเพื่อที่จะที่ทำเนี่ยก็คือเพื่อปกป้องพี่น้องประชาชนถ้าเราจะปล่อยไปความเดือดร้อนมันก็ไปสู่พี่น้องประชาชนแหละครับแต่หลายคนก็เป็นห่วงไงเพราะว่าบิ๊กเต่าเองท่านก็ต้องทำงานเยอะรับผิดชอบหลายคดีแล้วถ้าต้องมาเสียเวลาไปขึ้นลงขึ้นศาลกับเรื่องหมิ่นประมาทเนี่ยหลายคนก็มองว่ามันอาจจะเป็นการเสียเวลาโดยใช่เหตุก็เลยถามว่าถ้าสุดท้ายมีผู้ใหญ่โทรมาบอกเจรจาคุยกันให้จบจะได้ถอนฟ้องกันมันจะมีโอกาสเกิดขึ้นไหมครับในกรณีส่วนตัวแบบนี้คือตอนนี้นะครับต้องยืนยันว่าไม่มีนะครับแล้วก็ทุกคนก็ต่างทำหน้าที่จะถามว่าเรามีสาเหตุก็คือไม่มีแต่ถ้าเรามีอุดมการณ์แล้วเรามีหน้าที่เนี่ยมีจิตสำนึกเนี่ยในการทำงานเนี่ยเราก็ต้องปล่อยเรื่องนี้ให้มันเป็นไปตามกฎหมายครับถ้าบ้านเมืองเราไม่ยึดถือกฎหมายเป็นหลักในการเดินทางของการทำงานของอะไรทุกอย่างเนี่ยครับมันไปยังไม่รอดหรอกเราก็ต้องทำเพื่อส่วนรวมนะครับแต่โดยรวมไม่หนักใจเนอะหยุดได้ครับบิ๊กเต่าขาพอฟังว่าไม่ได้มีเหตุโกรธเคืองอะไรกันนะคะสุดท้ายท้ายสุดถ้าสมมตินะคะสมมติว่าบิ๊กโจ๊กดูอยู่แบบคุยกันแบบพี่แบบน้องแบบใจถึงใจเลยอยากบอกอะไรกับบิ๊กโจ๊กตอนนี้ไหมคะก็ผมมีความเห็นใจแล้วที่ต้องมาเจอกับการดำเนินเรามากมายยังสาหัสสากันนะครับผมคิดว่าถือถ้าเป็นเขาตอนนี้ก็คงจะถ้าผมเป็นเขาตอนนี้ผมก็คงเครียดเหมือนกันนะครับไม่เขาเรียกว่าก็ต้องสู้อ่ะนะครับแต่ผมก็อยากจะเตือนว่าถ้ามันไปไม่ไหวอ่ะมันก็ต้องยอมนะครับแต่ถ้ามันไปไหวก็สู้ไปให้กำลังใจนะทุกคนมีจุดในชีวิตทุกคนมันต่างกันนะครับเราถ้าคิดว่าเขาไม่ได้ความเป็นธรรมเขาก็สู้ก็ไปว่ากันในบนศาลนะครับเราพูดกันอ่ะมันไม่รู้เรื่องเราต้องมีคนกลางนะครับมันก็ให้กำลังใจในการต่อสู้นะครับส่วนบทบาทและหน้าที่ทุกคนก็ให้ทำไปตามหน้าที่นะครับเรายังเป็นพี่น้องกันนะครับเราไม่ได้โกรธแค้นกันส่วนตัวเพราะผมกับท่านไม่มีเรื่องสาเหตุโกรธเคืองกันนะครับยืนยันทุกอย่างว่างไปตามหน้าที่หวังว่าเราจะเป็นสื่อกลางได้คือต้องบอกว่าคำตอบของพี่เต่าน้อยแต่มากให้กำลังใจนะครับอย่างน้อยก็มีเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยเช้านี้ขอบพระคุณสำหรับเช้านี้นะครับที่ให้เกียรติกับเราครับขอบคุณนะคะพี่เต่าค่ะ
ตำรวจตรีธรุณเกียรติครับขอบพระคุณครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเราค่อนข้างมั่นใจว่ากรรมที่4จะไม่มาจากรายการของเราแน่ๆเราไม่อยากให้มีความขัดแย้งกรรมที่4น่าจะไม่มาจากรายการของเราแต่หวังว่าใน3กรรมนั้นจะเคลียร์กันได้แต่อย่าย้อนไปดูบทสัมภาษณ์เมื่อวานนะเอาตอนนี้เอาล่าสุดให้ดีที่สุดเลยนะคะดูถนอมน้ำใจที่สุดอ่ะทีนี้คุณผู้ชมขอกลับมาประเด็นของลุงชาญใจดีหรือว่าคุณชาญพงเพชรที่เป็นผู้ชนะนายกอบจ.ปทุมธานีแล้วเราเพิ่งรายงานกันว่ามีคดีค้างเก่าเนี่ยสรุปแล้วยังไงล่าสุดค่ะเลขากฤษฎีกาออกมานะคะบอกว่าคือคุณชาญเนี่ยยังปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ.ปทุมธานียังทำไม่ได้นะคะเพราะว่ายังติดคำสั่งยุติปฏิบัติหน้าที่นะมีการขยายความเรื่องนี้จากคุณประกรณ์นินประพันธ์เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกานะคะเช้าวันนี้เลยบอกว่ากรณีคดีติดค้างของคุณชาญพวงเพชรผู้ชนะการเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมธานีที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบประทับรับฟ้องคดีการทุจริตจัดซื้อถุงยางชีพช่วยน้ำท่วมเมื่อปี54แล้วก็มีคำสั่งให้ยุติปฏิบัติหน้าที่ไปแล้วบอกว่าถ้านายชาญเข้าปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ.เมื่อไหร่เข้าปฏิบัติหน้าที่เมื่อไหร่ก็ต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่เมื่อนั้นเข้าเมื่อไหร่หยุดเมื่อนั้นเลยแต่ถ้านายชาญต้องการจะโต้แย้งคำสั่งอันนี้ต้องไปดำเนินการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าไปสถ.เองนะคะซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการดูแลการเข้าสู่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะมีอำนาจออกคำสั่งดำเนินการต่อไปอ่ะวันนี้เราชัดแล้วนะว่าต้องไปที่ไหนต่อใช่ไหมทีนี้ท่านเลขากฤษฎีกายังอธิบายสาเหตุกรณีการยุติการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณีนะคะว่าเนื่องจากกรรมการปปช.ได้ชี้มูลและศาลมีคำสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่แล้วซึ่งในระหว่างนั้นถ้าพ้นตำแหน่งและได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาใหม่ก็ยังคงต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันไม่ให้ไปยุ่งเหยิงในคดีที่ผ่านมาและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นซึ่งกรณีของคุณชาญพวงเพชรก็จะเข้าเงื่อนไขนี้โดยอัตโนมัติค่ะครับซึ่งมันก็มีความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาในอดีตไว้เป็นแบบอย่างแล้วกับกรณีแบบนี้เพราะว่าบ้านเราเกิดกรณีแบบนี้บ่อยหยุดปฏิบัติหน้าที่ค่อนข้างบ่อยเพราะฉะนั้นอันนี้จะไปจบที่สถ.เพราะสถ.เขามีอำนาจหน้าที่ในการดูแลนะคะครับอ่ะทีนี้ไปดูเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเรียนรู้กันนิดนึงครับ SCB ลงนาม1ล้านการเรียนรู้1ล้านโอกาสเปิดประตูสู่อนาคตที่ยั่งยืนเพื่อพัฒนากำลังคนสายดิจิทัลซึ่งเป็นกำลังคนด้านที่เราต้องการมากที่สุดนะครับทางธนาคารไทยพาณิชย์ได้ร่วมกับสำนัก KXมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและ Generation Thailand ได้ร่วมกันไซน์ MOU โครงการ1ล้านการเรียนรู้1ล้านโอกาสเปิดประตูสู่อนาคตที่ยั่งยืนเพื่อพัฒนากำลังคนดิจิทัลสร้างอาชีพสร้างโอกาสด้วยการฝึกอบรมพัฒนาทักษะแล้วก็เตรียมบุคลากรด้านดิจิทัลเพื่อตอบโจทย์ตลาดแรงงานในปัจจุบันที่ตอนนี้เรากำลังต้องการมากๆนะครับคุณวรวัฒน์สุวคนรองผู้จัดการใหญ่ประธานเจ้าที่บริหารกลุ่มงานทรัพยากรบุคคลของธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยเปิดเผยว่าธนาคารเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีและความรู้ทักษะเพื่อจะนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานรับการเปลี่ยนแปลงจากดิจิทัลดิสรัปชันจึงได้มีการจับมือกับสำนัก KX ของทางพระจอมเกล้าธนบุรีและก็เจเนอเรชันประเทศไทยขับเคลื่อนพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลให้กับประเทศไทยนอกเหนือจากเรื่องการสร้างโอกาสในการจ้างงานด้วยนะครับส่วนทางด้านรองศาสตราจารย์ดร.สุวิทย์แซ่เตียอธิการบดีและประธานคณะกรรมการอำนวยการสำนัก KX ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีก็บอกว่าความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาบุคลากรที่นอกจากจะมุ่งเน้นฝึกอบรมในสายดิจิทัลแต่จะมีการเสริมทักษะที่จำเป็นตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันด้วยส่วนคุณปุญญานุชพัฒโนไทยประธานเจ้าที่บริหารองค์กรเจเนอเรชันประเทศไทยก็บอกนะครับว่าความร่วมมือของธนาคารไทยพาณิชย์แล้วก็สำนัก KX ในครั้งนี้จะช่วยทำให้อัตราความสำเร็จในการจ้างงานเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมพัฒนาคนให้ตอบโจทย์ในความต้องการขององค์กรอื่นๆในประเทศไทยตอนนี้ต้องการมากๆสำหรับโครงการ1ล้านการเรียนรู้1ล้านโอกาสเปิดประตูสู่อนาคตที่ยั่งยืนเป็นโครงการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างโอกาสการจ้างงานผ่านการพัฒนาคนและธุรกิจด้วยนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงานและปัญหาการขาดแคลนสังคมคนงานด้านดิจิทัลนะครับผู้ที่สนใจก็เข้าไปดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์เลยครับเราก็อยากที่จะเอาองค์ความรู้นี้ออกมาช่วยพัฒนากำลังคนให้กับประเทศโดยเฉพาะในด้านของเทคโนโลยีกับดิจิทัลซึ่งอยู่ในภาวะที่มีความขาดแคลนมากๆพอเรารวมกัน3องค์กรเราก็จะสามารถสร้างบุคลากรไปป้อนให้กับอุตสาหกรรมได้จริงแล้วเมื่อนั้นเนี่ยเราก็จะค่อยๆเริ่มที่จะขยายออกไปประสบการณ์ของพระจอมเกล้าธนบุรีประสบการณ์ของ SCB Academy รวมทั้งประสบการณ์ของ Generation Thailand ถ้ารวมกันเนี่ยผมเชื่อว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยน่าจะออกมา
มีคุณภาพที่เชื่อถือได้ผมคิดว่าไม่ใช่ระดับประเทศไทยน่าจะระดับอินเตอร์เลยพอได้มาเจอกับ SCB ด้วยมีโครงการ1ล้านการเรียนรู้1ล้านโอกาสด้วยเรามองว่าโอ้อันนี้เป็นก้าวที่สำคัญก้าวใหญ่ที่จะช่วยผลักโอกาสตรงนี้ให้กับคนในวงกว้างมากขึ้นค่ะพี่ๆก็จะมีความเชี่ยวชาญนะครับในหลากหลายด้านเราก็พร้อมนะครับที่จะนำพาองค์ความรู้นะครับที่ปัจจุบันธนาคารมีอยู่นะครับนำมาส่งต่อนะครับแล้วก็มอบให้กับทางโครงการนี้ใครที่สนใจโครงการดีๆแบบนี้นะครับเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ kxinnovation.com/genkx-2หรือว่าที่ Facebook ของGen KX Kbut ได้เลยเข้าไปเลยใช่ค่ะงานดีๆแบบนี้ไม่อยากให้พลาดไปนะคะโครงการจาก SCB ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันอีกสักครู่นึงนะคะช่วงหน้าจะพาไปติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์คาร์บอมนะคะที่แฟลตตำรวจคือเป็นรถกระบะแล้วย้ำอีกทีว่าเป็นรถกระบะของหน่วยงานราชการด้วยของอบต.ทานโตใส่ถังแก๊สใส่ถังน้ำมันเข้าไปแล้วจุดระเบิดที่หน้าแฟลตตำรวจจังหวัดนั้นมีคุณครูขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาพอดีถูกแรงระเบิดเสียชีวิตและบาดเจ็บไป20กว่าคนเนี่ยนะคะล่าสุดเนี่ยรวบตัวได้2ผู้ต้องสงสัยนะคะแล้วจะมาตอบคำถามด้วยว่าทำไมต้องเป็นแฟลตตำรวจแล้วรถของรถหน่วยงานราชการอ่ะไม่ได้มีการแจ้งหายพอไม่ได้มีการแจ้งหายตรงนี้มันส่งผลอะไรตามมาบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าเล่าให้ฟังค่ะกับเหตุการณ์คาร์บอมครั้งแรกนะคะของปี67นะคะที่หน้าแฟลตตำรวจสภ.บันนังสตาจังหวัดยะลามีผู้เสียชีวิต1แล้วก็บาดเจ็บอีกเพียบเลยนะคะเหตุการณ์นี้เนี่ยจะเล่าย้อนไปถึงสาเหตุมีการวิเคราะห์เอาไว้ว่าสาเหตุหลักๆที่ทำให้คนร้ายเนี่ยโอ้โหย่ามใจในการก่อเหตุนะคะก็มีหลายเรื่องด้วยกันนะคะ1ก็คือเหตุผลเรื่องแฟลตตำรวจเราเล่าไปเมื่อวานนี้ขอเล่าย่อๆสั้นๆอีกแป๊บนึงละกันว่าแฟลตตำรวจเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของเจ้าหน้าที่รัฐมีสถานะเดียวกับสถานที่ราชการแฟลตตำรวจมีมาตรการรักษาความปลอดภัยต่ำแฟลตตำรวจมักอยู่ใกล้กับโรงพักมีรถราสัญจรมากมายเพราะฉะนั้นมันสกรีนยากคนร้ายแฝงตัวง่ายแล้วแฟลตตำรวจตั้งอยู่ใกล้กับโรงพักก็ไม่ค่อยมีบ้านเรือนประชาชนนะคะอย่างที่2ก็คือว่าตอนนี้มีการปรับยุทธวิธีของกลุ่มก่อความไม่สงบทำให้สามารถก่อเหตุรุนแรงขนาดใหญ่ระดับคาร์บอมได้ในช่วงเวลากลางวันแสกๆด้วยรถยนต์ที่นำมาติดตั้งระเบิดเนี่ยเป็นรถกระบะนะคะเป็นรถของทางราชการตรวจสอบแล้วเป็นรถกระบะของอบต.ทานโตจังหวัดยะลาไม่ได้มีการแจ้งหายค่ะรถคันนี้ทีนี้พอรถไม่ได้มีการแจ้งหายคือไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเจ้าหน้าที่รู้ตอนไหนว่ารถไม่หายไม่ได้มีการแจ้งหายเพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีการแจ้งเตือนว่าเป็นบัญชีรถเฝ้าระวังพอไม่มีการแจ้งเตือนในบัญชีก็ไม่มีการส่งข้อมูลไปตามด่านตรวจต่างๆเพราะฉะนั้นมันไม่มีการสกรีนการติดตามการสแกนค้นหาทำให้คนร้ายเนี่ยได้รถมาปุ๊บเอาติดตั้งถังแก๊สน้ำมันสองแกลลอนก่อเหตุวันรุ่งขึ้นทันทีโดยเจ้าหน้าที่ก็ไม่เฝ้าระวังไงเพราะว่ารถไม่ได้อยู่ในบัญชีแจ้งเตือนแล้วรถไม่ต้องไปดัดแปลงเปลี่ยนสีป้ายทะเบียนปลอมไม่ต้องทำอะไรเลยมันไม่ใช่รถต้องสงสัยเพราะมันเนียนไปเลยมันก็จะเหมือนรถธรรมดาคันนึงแล้วการเลือกก่อเหตุเลือกก่อเหตุวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดราชการเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ก็หยุดทำงานทำให้มาตรการรักษาความปลอดภัยหละหลวมด้วยนะคะทีนี้ล่าสุดเนี่ยเห็นว่าเจ้าหน้าที่สามารถคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้ว2รายรายแรกก็คือรายเมื่อวานนี้ที่เราเล่าให้ฟังว่าก็คือนายมุสตอฟาซึ่งเหมือนจะเป็นคนสุดท้ายที่ใช้รถคันนี้แต่นายมุสตอฟาให้การบอกว่ามีอีกคนนึงอ่ะมาขอกุญแจรถเหมือนมาถามหากุญแจรถไปก็คือนายมารอดีมารอปีซึ่งนายมารอปีตอนนี้ก็จับกุมมาได้แล้วนะคะเป็นผู้ต้องสงสัยนะนายมารอปีเนี่ยเป็นช่างอลูมิเนียมเป็นลูกจ้างบริษัทรับเหมาข้อมูลพบว่านายมารอปีเป็นคนโทรหานายมุสตอฟาเพื่อถามหากุญแจรถยนต์คันนี้ถามหากุญแจรถยนต์เอาใหม่ถามหากุญแจรถยนต์แต่ยังไม่ชัดว่าเป็นรถคันนี้ไหมแล้วรถถูกนำไปทำคาร์บอมจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องสอบต่ออีกทีนะคะครับก็มีการอ้างกันไปมา2คนนี้แต่ว่ากันว่า1ใน2คนนี้มีความเชื่อมโยงนะครับกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาที่เคยถูกควบคุมตัวนะครับในของหน่วยงานความมั่นคงมาแล้วว่าเคยก่อเหตุคล้ายๆแบบนี้มาแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอดูว่าสุดท้ายจะมีคนอื่นเชื่อมโยงกับคดีนี้อีกหรือไม่มุสตอฟาเนี่ยอ้างบอกมารอปีคือคนที่ออกจากอบต.เป็นคนสุดท้ายครับเมื่อวานนี้ผบตร.ร่วมด้วยผู้ช่วยผบตร.ทั้ง2ท่านก็ลงพื้นที่ไปเยี่ยมแล้วก็ให้ขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่นะครับแล้วก็หวังว่าจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกเพราะจริงๆคาร์บอมมันไม่ได้เกิดขึ้นมานานแล้วนะจนสุดท้ายมันมาเกิดขึ้นนะครับหลายคนก็เลยมองเอ๊ะช่วงที่ผ่านมาก็ไม่ได้ละหลวมนะแต่เหตุการณ์นี้สุดวิสัยจริงๆคือดินแดนด้ามขวานภาคใต้ของไทยเนี่ยเกิดขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยคาร์บอมนะคะ62ครั้งแต่ว่าเหตุการณ์ล่าสุดเลยก็คือพฤศจิกายนเมื่อ
ปีที่แล้วแล้วก็มารอบนี้ละค่ะครับนี่ก็ 7-8 เดือนละนะครับอ่ะทีนี้คุณผู้ชมเราได้ประมาณนี้นะคะสำหรับ Morning Nation นะคะแต่ว่าในเป็นข่าวเล่าเรื่องล้างอารมณ์ให้หมดเลยนะคะไปดูเรื่องที่ทำให้เรายิ้มแย้มกันบ้างนะคะเป็นข่าวเล่าเรื่องจะพาไปดูตลาดนัดแห่งเดียวในประเทศไทยเขาซื้อขายกัน5นาทีใช้เวลาน้อยมากซื้ออะไรกลางแผงก็หมดเวลาแล้วนะเดี๋ยวเขาซื้ออะไรเดี๋ยวรอติดตามและจะพาไปร้านยำกบขั้นเทพมีให้เลือกยำ2แบบก็คือกบต้มกับกบทอดค่ะใครเป็นสายกบนะครับไปรอติดตามกับพี่อู๋สถาพรและคุณโอปอวรัญชุดาส่วนเรา2คนพรุ่งนี้พบกันใหม่กับ Morning Nation 8:00 น.วันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ